นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิสักกัจจังธัมโมโสตัพโพติขอความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวกราบเท้าขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอุดมวรานุวัฒน์พระสงฆ์พระเถระพระปกตัตตาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงยิ่งขอความงอกงามไพบูลย์แห่งกุศลเจตนาสัมมาปฏิบัติจงบังเกิดมีกับท่านเพื่อนสหธรรมิกผู้เป็นพระปริวาสิกะด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงยิ่งขอเจริญพรท่านสาธุชนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีสาธุชนผู้สนใจในการแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายขอเชิญท่านทั้งหลายวางมือลงเสียทำจิตใจให้สบายทำร่างกายไม่ให้เกิดการตึงเครียดที่จะทำให้เกิดระบบกายระบบใจของเรามีปัญหาให้ฟังด้วยความผ่อนคลายรีแลกซ์ผ่อนคลายสบายสบายในการฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ที่สมควรและก็มีคุณค่าสูงสุดในการฟังพระธรรมเทศนาในเช้าวันนี้เป็นอนุโมทนาคาถาเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีในกิจที่พวกเราได้ทำในคำที่พวกเราได้พูดในสิ่งที่พวกเราได้คิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลตั้งแต่เช้าๆ3:00เศษเป็นต้นมาเราก็ได้เปล่งวาจาเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยโดยการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาจนกระทั่งถึงบัดนี้มีการออกรับอาหารบิณฑบาตเพื่อหว่านความสุขให้กับสาธุชนพุทธบริษัทชาววังสะพุงได้มีโอกาสทำหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธที่ดีวันนี้ท่านสาธุชนญาติโยมชาววัดศรีอุดมวงศ์และก็ใกล้เคียงเห็นว่ามีพระคุณเจ้ามา27จังหวัดน่าจะเป็น28จังหวัดกับผมพอดีก็รวมกันมี95รูปเป็นที่น่าอนุโมทนาเหมือนที่ท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์ท่านว่าเป็นทัศนานุตริยะคำว่าทัศนานุตริยะก็คือการเห็นอย่างประเสริฐการเห็นอย่างยอดเยี่ยมพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่22อังคุตตรนิกายฉกนิบาตเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการที่ได้เห็นอย่างยอดเยี่ยมมีเห็นอะไรบ้างคือเห็นพระพุทธเจ้าในภาษาบาลีท่านบอกว่าเห็นตถาคตและก็สาวกะตถาคตก็คือได้เห็นพระสงฆ์ด้วยเพราะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นใดจะยิ่งกว่านาบุญคือพระสงฆ์นั้นในส่วนที่พวกเราได้กระทำบำเพ็ญในเช้าวันนี้จึงเป็นเช้าที่เป็นมงคลที่สุดสำหรับชีวิตเราทัศนานุตริยะคือการเห็นอย่างประเสริฐการเห็นอย่างยอดเยี่ยมอันที่สองก็คือสวนานุตริยะก็คือสิ่งที่พวกเรากำลังทำกันอยู่นี้เขาเรียกว่าการได้ฟังอย่างยอดเยี่ยมการได้ฟังอย่างประเสริฐคือการฟังธรรมฟังเทศการฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์พระสงฆ์ท่านได้ทำหน้าที่ฟังเสียงพระมีเวลานิด
หากตั้งใจคิดคงได้ผลเสียงธรรมะของพระนั้นแยบยลคล้ายปลุกคนตื่นขึ้นรับแสงแห่งพระธรรมในขณะที่แสดงธรรมอยู่ตมารู้สึกว่าเกิดปีติขนลุกว่าเราได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเราได้สิ่งที่เป็นสิ่งประเสริฐและยอดเยี่ยมในเช้าวันนี้สองประการแล้วการได้เห็นอย่างประเสริฐเห็นพระสงฆ์กำลังนั่งสงบงามมีสมาธิมีศีลสุตตาธิคุณมีสมาธิมีปัญญามานั่งฟังอย่างสงบงามอันที่สองก็คือสวนานุตริยะคือการได้ฟังอย่างยอดเยี่ยมอันที่สามก็คือลาภานุตริยะคือการได้อย่างยอดเยี่ยมการได้อย่างยอดเยี่ยมคือได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้อัตภาพมาเราไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เป็นเปรตอสุรกายไม่ได้เป็นสัตว์นรกเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานี่คือลาภานุตริยะก็คือการได้อย่างยอดเยี่ยมอันที่สี่ก็คือสิกขานุตริยะพระสงฆ์ที่มาทำประพฤติวุฒานวิธีอยู่นี้ท่านกำลังเข้ามาสู่กระบวนการไตรสิกขากระบวนการไตรสิกขาก็คือกระบวนการในการพัฒนาชีวิตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของความเป็นพระสงฆ์ที่ดีที่งามที่เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกสิกขานุตริยะก็คือการได้ศึกษาศีลการได้ศึกษาอธิศีลการได้ศึกษาอธิสมาธิอธิจิตแล้วก็ได้ศึกษาอธิปัญญานี่คือสิ่งที่เราได้อย่างยอดเยี่ยมประการที่สี่ก็คือเราได้อนุสรณานุตริยะก็คือได้ระลึกถึงพุทธานุสติได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ได้ระลึกนึกถึงพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติตรงผู้ปฏิบัติจริงผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เพื่อผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมนี่คืออนุสรณานุตริยะคือการที่เราได้ระลึกถึงอันยอดเยี่ยมได้ระลึกถึงอย่างประเสริฐพอเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมคำสอนระลึกถึงพระสงฆ์นี่คือการระลึกอย่างประเสริฐระลึกสิ่งอื่นใดไม่ประเสริฐเท่ากับระลึกถึงพระรัตนตรัยอย่างนี้ยันเราได้เกิดความภูมิใจได้เกิดสิ่งที่ได้อย่างยอดเยี่ยมได้อย่างประเสริฐนี้นั้นพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนี่ได้พบสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดสำหรับชีวิตดีแห้งแล้วจังสินะย่ามที่เฮาดีแล้วนี่ย่ามเมื่อถูกยางยุงคุ้งคังฆ่าโควิดพบปัญหาชีวิตสุดโทมช่วยหายอันตรายหลายด่านม่านต่ำตีนำให้เฮานึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอามาไว้ในจิตในใจเพื่อก้าวต่อไปสู้ต่อไปเพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมเพื่อสังคมประเทศชาติเพื่อพระพุทธศาสนาย่ามเมื่อถูกหยากหยุ่งหมายความว่าแม้ปัญหาจะเกิดขึ้นกับชีวิตเรามากมายขนาดไหนก็ตามขอให้เรายึดธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ตมาแสดงธรรมที่นี่ได้บอกว่าคันแมนเฮาบ่ได้กินข้าวบ่ได้กินอาหารเฮาสิมีชีวิตอยู่ได้อีก7มื้อจะมีชีวิตอยู่ได้7วันแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้กินน้ำไม่ได้ดื่มน้ำเราจะมีชีวิตอยู่ได้อีก5วันถ้าเราไม่ได้ออกซิเจนในการหายใจเราจะอยู่ได้เพียง3นาทีแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีคุณงามความดีไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมไม่มีคุณงามความดีในทางพระพุทธศาสนาแล้วแม้เราจะมีชีวิตอยู่ร้อยปีก็ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์ใดๆเลยที่เกิดมาบนโลกมนุษย์แม้จะมีชีวิตตั้งร้อยปีแต่ไม่มีคุณงามความดีเลยแม้สักหนึ่งนาทีมีชีวิตอยู่ร้อยปีก็ไร้คุณค่านี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะแม้มีชีวิตร้อยปีก็ไม่มีคุณค่านั้นวันนี้จึงอยากจะพูดถึงเรื่องชีวิตที่เราอยู่กับการให้ยิ่งให้ยิ่งได้
ทำไมถึงบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงเรื่องการให้ทานการให้ทานมีอยู่สามทางมีอยู่สามทางคือศีลสมาธิปัญญาศีลทานศีลภาวนาสิ่งที่จะไหลรวมลงซึ่งบุญซึ่งกุศลเรียกว่าบุญยสโมทานาบุญมารวมกันอยู่ในศีลอยู่ในทานอยู่ในภาวนาแต่วันนี้ตมาจะพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านได้แยกระดับของการให้ทานมีอยู่สามประการประการที่หนึ่งก็คือการให้วัตถุทานอย่างเมื่อเช้าพระสงฆ์ออกรับอาหารบิณฑบาตมีข้าวสารอาหารแห้งญาติโยมใส่มามาปลากระป๋องอะไรต่างๆนี่เป็นวัตถุทานบางคนตมาคิดในใจเดินไปผู้ใดใส่มามาใส่มามานี่ชีวิตสิเป็นสิกึ่งสำเร็จรูปยังไม่สำเร็จรูปนะใส่มามานะคนใส่นมจืดก็จิกสงสัยสิชีวิตสิจืดชืดคนใส่นมเปรี้ยวชีวิตก็คือสิเปรี้ยวไปน้ำคนใส่น้ำปลาก็คือชีวิตคือสิเข้มจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันแล้วมาปรุงกันเป็นอาหารที่รสเลิศสำหรับพระเจ้าพระสงฆ์มันก็เป็นประโยชน์มีข่าวสารไอ้คันแมนใส่ข่าวสารนี่ชีวิตสิบดิบบ่เนาะชีวิตก็ต้องเอาไปพัฒนาเดินไปก็คิดไปคิดเป็นคุณธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่านี้คือวัตถุทานวัตถุทานก็จะให้อานิสงส์ได้พอสมควรในระดับหนึ่งอันที่สองก็คือวิทยทานวิทยทานถ้าหากว่าเป็นการให้ธรรมอย่างที่กระผมหรืออาตมาภาพกำลังแสดงธรรมอยู่นี้ก็เรียกว่าธรรมทานแต่ว่าจัดอยู่ในวิทยทานอันที่สามก็คืออภัยทานซึ่งเป็นทานที่ยากที่สุดอภัยทานนี่สมมุติว่าเขาด่าเราไม่โกรธเขานั่นคืออภัยทานสมมุติว่าคนที่มาประทุษร้ายมาทำลายมาเบียดเบียนเราแต่เราให้อภัยเขาเมตตาเขาเป็นอภัยทานนั้นการทานจึงมีอยู่สามระดับอย่างนี้วิทยทานนี่ยกตัวอย่างการให้ความรู้ประเทศสหรัฐอเมริกานี่เขาชื่นชมในเรื่องของการวิทยทานมากการให้ความรู้นี่เขาจะไม่ขยักไว้เหมือนคนไทยเหมือนกับชาวตะวันออกนะชาวตะวันออกคือพวกเอเชียพวกอะไรนี่สอนวิทยายุทธ์นะประเทศจีนสมมตินะสอนวิทยายุทธ์เซาหลินไปนี่สอนจะขยักไว้ถ้าไม้ตายจะไม่สอนถ้าสมมติว่าลูกศิษย์มันดื้อขึ้นมากเอาถ้าไม้ตายไปจะกำจัดมันสินะจะไม่สอนวิชาสุดยอดขยักไว้ก่อนแต่อเมริกาเนี่ยไม่นะอเมริกามีความรู้เท่าไหร่สอนหมดเลยครับสอนให้ลูกศิษย์เก่งขนาดไหนเขาชื่นชมเขายินดีมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่แคลิฟอร์เนียซึ่งตอนนี้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกได้2ปีสอนแต่ก่อนๆจะได้ยินคำว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานี่คือมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกมาเป็น10ปีมหาวิทยาลัยที่2คือมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดจะสลับกันออกฟอร์ดนี่อยู่ที่อังกฤษสลับกันระหว่างมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนี่จะแย่งชิงกันเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาตลอดมหาวิทยาลัยอันดับ3คือมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนี่ขึ้นมาอันดับ1เมื่อ2ปีที่แล้วขึ้นมาอันดับ1เพราะว่าเขามีทุนเยอะเขาผลิตนักศึกษาไปให้การศึกษานักศึกษาคนที่เก่งๆทั่วโลกนี่เขาจะเชิญให้ไปเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพอสอนไปผลิตนักศึกษาออกมามีคุณภาพไปอยู่ทั่วทุกมุมของโลกพอไปอยู่ทั่วทุกมุมของโลกชาวบ้านที่ให้การศึกษามาก็รวมกันตั้งเป็นมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาขอให้เรียนเก่งอย่างเดียวขอให้เรียนดีเรียนเก่งมีพฤติกรรมที่ดีงามเนี่ยเขาให้ทุนส่งเสริมเรียนส่งเสริมจนเรียนจนกระทั่งประสบผลสำเร็จสูงสุดของชีวิตเขามีทุนตอนนี้มีทุนที่ตั้งกองทุนไว้เฉยๆเพื่อส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนี่มีอยู่ประมาณ 70,000 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณไม่ใช่ประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 700,000 ล้านบาทเป็นเงินที่ตั้งไว้เฉยๆสำหรับส่งเสริมการศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้ไปเรียนนี่เป็นวิทยาทานเป็นวิทยาทานเวลานักศึกษาคนใดมีความรู้มีความสามารถมีความเก่งมีความอะไรต่างๆเขาก็ส่งเสริมส่งเสริมจนกระทั่งจบในขั้นสูงสุดของชีวิตตามที่ตัวเองปรารถนานี่คือเขาส่งเสริมอย่างดีมากครับขอให้เราเรียนดีๆเรียนเก่งนี่สามารถที่จะมีทุนในการศึกษาเป็นวิทยาทานแล้วสิ่งเหล่านี้เขาก็จะนำออกไปสู่สังคมเขาจะไปช่วยสังคมให้ได้รับประโยชน์ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพวกวิศวกรรมการเกษตรนี่เขาก็จะส่งเสริมมาที่ประเทศไทยเวลาคณะมหาวิทยาลัยที่เมืองไทยมีปัญหาในเรื่องเทคโนโลยีการเกษตรเขาก็จะส่งอุปกรณ์การเกษตรมาให้พอส่งมาให้เสร็จแล้วรับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะได้มาพัฒนาประเทศชาติของเราอีกอันนี้คือวิทยาทานสามารถที่จะทำให้บ้านเมืองเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในระดับนานาชาติอันนี้เป็นวิทยาทานคือยิ่งให้เราก็ยิ่งได้เมื่อญี่ปุ่นให้เราก็ไม่ทอดทิ้งญี่ปุ่นเวลาเรามีผลผลิตทางการเกษตรที่เราสามารถปลูกได้ใช้ได้ในเมืองไทยเราก็ส่งไปแลกเปลี่ยนกับเทคโนโลยีทางการเกษตรของประเทศญี่ปุ่นก็ส่งกลับไปกลับมาก็เป็นผลประโยชน์เกื้อกูลต่อกันในระดับนานาชาติอย่างนี้มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก็ผลิตนักศึกษาออกมาโดยใช้ทุนตรงนี้ตั้ง700,000,000,000ไปเรียนเอาด้วยลุงพีเบอร์ซีไปเรียนส่งเสริมกันคือการพัฒนานี้ผมพูดถึงเรื่องวิทยาทานยกตัวอย่างแค่เรื่องนี้เรื่องเดียววิทยาทานต่อมาอภัยทานอภัยทานนี่บางทีมันทำยากผมบวชใหม่ๆไฟแรงสมัยโน้นปี36เนี่ยบวชปี34ปี36สมัยก่อนบ้านเฮามันสิมีเวทีหมอลำในวัดเนาะเคยเห็นเนาะเกิดมาสิมีเวทีหมอลำหลวงพี่มีเวทีหมอลำเวลามีงานมีอย่างต่างๆนี่เขาเจ้าสิจ้างหมอลำมาเวทีหมอลำสิใหญ่กว่ากุฏิเจ้าวาด3เท่าผมบวชเข้าไปผมมั่งหันหมอลำเลยบัดนี้มั่งหันหมอลำบอกว่ามันบ่จำเป็นดอกบ่ต้องมีมหรสพดอกเฮาเอาธรรมะนี่ให้สู่ประชาชนบัดใดมีงานศพขึ้นมาพอมีงานศพขึ้นมาต้องนิมนต์พระไปเทศผมยังไปในหมู่บ้านมันมี 1,200 หลังคาบ้านผมบ้านใหญ่ยังไปขันมีงานศพบางมือมีงานศพ 7-8 ศพน้ำกันไปสวดจนเมื่อยครับสวดมือหนึ่งได้เงินเป็นหมื่นครับสมัยก่อนก็เลยว่าโอ้เข้าสิมาเหนื่อยกับสิ่งเหล่านี้พอยังไปเห็นขวดเหล่าตั้งอยู่ในงานศพนี่ผมยังกลับวัดเลยยังกลับวัดบ่สนว่าซั่นเจ้าภาพตรงแลนน้ำคนมาบอกโอ้ยสงสารขน่อยแน่ว่าฉันสวดให้ก่อนว่าฉันบอกไปเอาพระวัดอื่นไปสวดเขาไปนิมนต์วัดอื่นเขาก็ถามอาจารย์สุริยะไปบอกมาเขาก็บอกามากขึ้นกันบ่นี่บ่มีคนสวดบ่นต้องมาง้อเฮาคือเก่าบ่นี่บ่มีพระสวดให้เฮาก็เลยต้องตั้งเงื่อนไขบอกคันเจ้าบ่มีเหล้าให้กินอยู่แต่ว่าหลังจากงานก็ได้หรือบ่ซั่นก็ให้งานมันเรียบร้อยก่อนอยากมันเคยๆก็ว่ากินต่อหน้าเฮาโคตรมันก็บ่เกรงใจกันพอดีนะความหมายน่าจะมีสกัดจังทานังเทติการเคารพในการให้ทานด้วยอย่างนี้นะมันก็เลยตั้งเงื่อนไขมาแต่ก็สู้กันเนาะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็พอพัฒนาได้ในระดับหนึ่งเป็นชุมชนศีล5ดีเด่นระดับอำเภอระดับจังหวัดก็สามารถที่จะอยู่พัฒนากันได้นี่คือความหมายของการให้อภัยบางทีเขาก็ต้องให้อภัยคือกันเขาเกิดมาเขาก็บริหูมาตั้งแต่เกิดเฮาเกิดมาเฮาก็บริหูมาตั้งแต่เกิดแต่ทีนี้สิ่งที่พวกเราได้ฟังอยู่นี่นิตมาคิดว่าเป็นเรื่องของการธรรมทานธรรมทานนี่สมัยก่อนเคยได้ยินเนาะอนาถปิณฑิกเศรษฐีผู้สร้างวัดใหญ่โตที่สุดและก็สร้างวัดในสมัยพุทธกาลสร้างด้วยเงินหลาย49โกฏ49โกฏประมาณ490ล้านบาทสมัยนู้นนะสร้างวัดแต่ว่าลูกไส้บ่มักวัดนายกาละนี่กาละบุตรลูกชายของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
บ่ชอบวัดไหมสร้างวัดพ่อนี่ต้องจ้างลูกให้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าเด้จ้างนายกาลบุตรวันละพันกหาปณะจ้างไปบอกว่าเอาพอจ้างไปโอ้ยได้เงินเว้ยได้เงินไปอยู่พูดไปนั่งฟังหลังธรรมะพระพุทธเจ้าเทศไปเจ้าของก็นอนฟังไปนอนฟังไปเอ๊ะจิสอนลูกยังได้หนอจ้างไปจ้างให้นายกาลบุตรไปฟังเทศก็เลยมือที่สามเลยคิดได้ว่าเอ๊ะต้องให้กาลบุตรนี่ไปฟังเทศไปฟังน้ำแล้วต้องเอามาว่าให้เฮาฟังน้ำสินะปรากฏว่าพระพุทธเจ้าแสดงพุทธาภินิหารแสดงอิทธาภิสังขารไปฟังมือที่สามพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแบบให้นายกาลฟังไม่รู้เรื่องเจ้าตั้งใจฟังขนาดใดกันสิฟังบ่ฮู้เรื่องคนอื่นฟังรู้เรื่องหมดแต่นายกาลบุตรนี่ฟังไม่รู้เรื่องตั้งใจต้องตั้งใจต้องใช้สติแบบสองเท่าที่มีอยู่ใส่สติอย่างหลายแห่งในการโอ้ยจังใดจังใดจังใดจังสิฟังได้เพราะว่าคันฟังได้กลับไปบ้านพ่อสิให้อีกสี่เท่าจะให้เงินอีก 4,000 กหาปณะโอ้ย 4,000 กหาปณะตอนนั้นก็สร้างโรงแรมได้ยังใหญ่โตเฮาสิไปสบายเลยจังซี่นะความหมายนะอยากได้เงินตั้งใจฟังมั้ยตั้งใจฟังอย่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแบบไม่ให้นายกาลบุตรฟังรู้เรื่องเลยโอ้ยมือนี้บ่ได้ผลเลยเอาไหมตั้งใจไหมไปมือที่4พระพุทธเจ้าเห็นอินทรีย์ของกาลบุตรนี่สามารถที่จะฟังธรรมะจากพระพุทธองค์แล้วได้ผลบรรลุธรรมเลยนะพระพุทธเจ้าจะต้องให้นายกาลบุตรบรรลุธรรมให้ได้วันนี้ตั้งใจพออนาถบิณฑิกเศรษฐีก็บอกว่าขันเจ้าฟังได้มื้อนี้สิให้เงิน 8,000 กหาปณะโอ้8เท่าจากที่ผ่านๆมาอยากได้หลายวันนี้ตั้งใจเลยไปนั่งอยู่ขังธรรมะเลยพระพุทธเจ้าเทศนั่งแค่กอดเขากอดขาธรรมะฟังเอาหูตรงอย่างดีนะคันมีหูสามก็จะเปิดหูทั้งสามนี่ฟังอย่างคักๆเพื่อจะให้ได้ธรรมะพระพุทธเจ้าไปเว้าให้พ่อฟังปรากฏว่าตั้งใจมากตั้งใจมีสติจดจ่อทุกคำที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระพุทธองค์ก็เลยคลายอิทธาภิสังขารแสดงธรรมเจาะจงให้นายกาลบุตรฟังแล้วรู้เรื่องทุกคำเพื่อที่จะได้ไปเล่าให้พ่อฟังปรากฏว่าฟังไปฟังมาเอาจิตจดจ่อเป็นสมาธิเกิดปีติเกิดสุขเกิดเอกคตาเกิดสมาธิเข้าสู่ฌานฟังไปจนเกิดฌานไหมพอเกิดฌานแล้วจิตมันหลุดเข้าไปสู่ญาณทัศนะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงบรรลุธรรมเป็นโสดาบันบรรลุธรรมเลยไหมพอบรรลุธรรมนี่คนที่บรรลุธรรมมันสิอยากอายการทำชั่วขึ้นไปอยากอายเจ้าของไว้ฮะว่าถือจางไม้ฟังเทศอยากอายมีนะสมัยนี้ลูกจ้างให้แม่ไปฟังเทศก็มีเห็นปะนางปวีณาทองสุขนางสาวปวีณาทองสุขนักยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกแห่งประเทศไทยที่กรุงเอเธนส์ซื้อรถมาไม่ได้ซื้อหรอกเพราะว่าบริษัทโตโยต้าบริษัทอีซูซูบริษัทอะไรต่างๆให้รถมาในวันที่เขาได้เหรียญทองโอลิมปิกที่กรุงเอเธนส์ให้ขั้นหนึ่งให้แม่บอกว่าเอาขั้นนี้ไว้สำหรับไปวัดเด้อแม่เด้อไปฟังเทศฟังธรรมจนเดี๋ยวนี้แม่เขานี่สร้างวัดอยู่ที่อำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์แต่ก่อนนี่รับส่งผมไปเทศอยู่2ปีรถคันนี้นะบอกว่าอาจารย์มีงานเทศที่ไหนจะไปส่งในประเทศไทยนี้จะไปส่งก็รับส่งผมอยู่2ปีก่อนที่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาลูกจ้างแม่เอารถจ้างแม่ให้เติมน้ำมันให้ทุกเดือนเติมน้ำมันให้ทุกวันเพื่อให้ลูกเพื่อให้แม่ไปวัดเบื้องตีละแม่ก็มีความคิดดีความคิดสร้างสรรค์ได้เข้าวัดหย่อนลูกได้ฟังเทศเพราะลูกจนกระทั่งซื้อดินซื้อดอนเฮ็ดวัดครับเดี๋ยวนี้ทำเป็นวัดของตัวเองเลยเวลาพระสงฆ์เดินธุดงค์หรือเดินจาริกไปผ่านที่อำเภอบัวเชษฐ์ก็ไปพักปฏิบัติธรรมได้เขาก็สงเคราะห์อนุเคราะห์อยู่
นี่ที่เล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าสมัยก่อนอนาถบิณฑิกเศรษฐีจ้างลูกเพลย์บอยไปฟังเทศพอฟังแล้วเกิดจิตเข้าถึงยังกินจิสมุทยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติจิตมันเข้าถึงความเป็นจริงของชีวิตเข้าถึงความเป็นจริงของโลกเข้าถึงความเป็นจริงของธรรมชาติจิตหลุดพ้นจากโลกีวิสัยว่าจะเอาเงิน 8,000 ไปสั่งโรงแรมเจ้าของ10เป็นเจ้าชายเพลย์บอยใน5เล่มเจ้าของในโรงแรมเจ้าของอยากอายบ่นี่พอบรรลุธรรมเป็นโสดาบันคืออยากอายยามมื้อเช้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเราแสดงธรรมเสร็จเช้านั้นพระพุทธองค์ก็จะไปรับอาหารบิณฑบาตที่บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกับพระสงฆ์สาวกอีก500รูปพอไปเพิ่นอยากอายพอเพิ่นก็เล่ลีลีอยู่ข้างนอกบ่กล้าครับพ่อก็สงสัยว่าเอ๊ะทุกวันนี้พ่อบ่ทันแจ้งสิแล่นมาหาพ่อเลยมาเอาเงินมาเอาเงินข้าไปฟังธรรมมื้อนี้จังใดบ่เห็นลูกมาสินะลูกย่านพ่อเว้าว่าจ้างลูกชายไปฟังเทศอยากอายมันอยากอายเพราะว่าจะมีจิตที่เป็นหิริโอตตัปปะเลยย่านพ่อเว้าตัวนี้แต่พระพุทธเจ้าก็ดลจิตดลใจให้พระพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาบอกว่ากาลบุตรนี่บรรลุธรรมแล้วเงินบ่อยากได้พ่อก็บอกว่านี่เงิน 8,000 นี่เตรียมมาให้ลูกอยู่นี่ลูกก็บอกว่าบ่เอาแล้วซะเพราะได้ในสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิตคือคุณธรรมคุณงามความดีมีค่าสูงสุดมากกว่าเงินกว่าทองแต่คนไทยเฮาโอ้ยกันแม่นสมมุติเนาะไม่ใหญ่สมมติอาตมานั่งเทศอยู่นี่เทศไปอยู่หน้าวัดมีคนมาบอกกับประกาศบอกผู้ใดมาหาไปหาเขานี่เขาสิให้ผู้ละหาร้อย ผมว่าผมสิได้เทศให้บาทฟังพระก็สิไปน้ําเขาคือกันได้หาร้อยเนาะแม่นบ่แต่นายกาลบุตรนี่บอกบ่เอาแล้วเงิน 8,000 นี่เอาคุณธรรมมีคุณค่าสูงสุดสำหรับชีวิตก็เลยอยู่พระพุทธเจ้าก็สรรเสริญกาลบุตรและกาลบุตรมีดวงตาเห็นธรรมอนาถบิณฑิกเศรษฐีภูมิใจมากที่สุดในชีวิตตายตาหลับได้แล้วอย่างนี้นะอันนี้คือจ้างลูกชายไปฟังเทศฟังธรรมพี่น้องก็เวลาลูกมันบ่เข้าวัดก็จ้างมันแน่ก็ได้เอาไอโฟนจ้างผู้ละเครื่องก็ได้อาตมาไปเทศอยู่นิวยอร์กเขาถวายไอโฟนเครื่องหนึ่ง $1,509 ประมาณ50,000 บาทเนี่ยก็เลยว่าดีแฮงวะสันกันเทศตอนนั้นความหมายคือที่เล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าเมื่อเราเห็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดสำหรับชีวิตเราก็จะมองเห็นอันอื่นเป็นเรื่องรองไปแต่คนไทยเฮาเป็นจังได๋คนไทยเฮาคือกันกับไก่ได้พร้อยอาจารย์พระพุทธศาสนากับคนไทยเหมือนกับไก่ได้พร้อยระวังเขาเปลือกกับพร้อยไก่มันสิเอาอันใดย่นพร้อยไปให้มันกับย่นไก่ไปเอาย่นเขาเปลือกไปให้ไก่นี่ไก่สิแล่นหาเขาเปลือกแต่พร้อยมันบ่เห็นคุณค่าแม่นบ่เหมือนกับไก่ได้พร้อยบักหอยได้เป็ดได้ท่องย่นท่องให้เป็ดก็บอกไปเอาได้เนาะมันบ่ดีมีค่าสำกับห้ำมันอันนี้คือคนไทยคือกันกับไก่ได้พลอยแต่ฝรั่งเขาเห็นคุณค่าทางพระพุทธศาสนาขออภัยผมนึกถึงอ่านพระไตรปิฎกเล่มนี้เมื่อคืนก็ไปอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีจ้างลูกชายไปฟังเทศแต่ผมมาปรับพูดเพื่อให้มันทันสมัยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองอ่านไปนึกถึงบิลเกตส์ครับมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก17สมัย17ปีซ้อนที่เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกจ้างคนมาสอนสมาธิจ้างคนมาสอนสมาธิเจ้าของเนี่ย
จ้างศาสตราจารย์ดร.บุดิคอมบุดิคอมนี่เคยบวชกับหลวงปู่ชาเคยบวชกับพม่าเป็นคนสิงคโปร์แล้วก็ไปเขียนหนังสือเรื่องหนึ่งเขียนหนังสือดีมากๆนี่ผมพูดแล้วขนลุกนี่ขายได้เดอะเบสเซลเลอร์ขายได้ดีมากหนังสือเล่มนี้ชื่อ The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness หนังสือคู่มือในการฝึกสมาธิภาวนาและฝึกสติในชีวิตประจำวันบินเกตไปอ่านแล้วเกิดความประทับใจไปจ้างผู้แต่งหนังสือเล่มนี้นี่มาสอนสมาธิตัวเองมาสอนให้อาทิตย์ละ3วันวันละ10นาทีวันละ10นาทีเท่านั้นเองเขาเห็นคุณค่าของสมาธิมีความสุขโอ้ยเฮาเครียดกับการงานกับบริษัท Microsoft แต่พอมาทำสมาธิ10นาทีมีความสุขมากที่สุดในแต่ละวันอาทิตย์ละ3วันวันละ10นาทีเท่านั้นเองผมเลยมาสอดคล้องกับสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยวิสคอนซินมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเขาบอกว่าถ้าเราทำสมาธิเพียงวันละ12ถึง15นาทีในแต่ละวันนะวันเสาร์เฮาเฮ็ดตั้ง25นาทีเช้าละ12ถึง15นาทีชีวิตเราจะมีความสุขมันจะขจัดความเครียดออกไปขจัดโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆออกไปจากร่างกายจิตใจเราได้อย่างสบายถ้าหากว่าเรามีสมาธิวันละ12ถึง15นาทีเท่านั้นเองบิลเกตเห็นคุณค่าของสมาธิเสร็จแล้วนี่ไปให้เมียไปจ้างเมียมานั่งสมาธินั่งคือกันจ้างคนมาสอนเมียแล้วจ้างเมียมาฟังเทศมาฟังการทำสมาธิอีกจ้างลูกมาอีกพ่องจ้างลูกจะคล้องมาให้ฟังกันสมาธิเฮามีบ่จังซั่นมีบ่แม่ใหญ่จะได้นึกถึงคุณค่าของสมาธิภาวนามากขนาดนั้นอันนี้ขนาดเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนะมีเงินอยู่เท่าไหร่โยมมีเงินอยู่ 1.9 ล้าน19ล้านล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ400,000ล้านบาทเงินไทยเขาใส่อีก40ชาติกับบมหมดเปรียบเทียบง่ายๆจังสิเขามีเงินมากขนาดไหนขนาดเอาเงินใบพันนี่แบงค์พันใส่รถบรรทุก10ล้อใส่ได้ประมาณ 1,200 คันเอามาให้อาจารย์พระครูดมจักคันหนึ่งเนาะแบ่งพันนะเต็มรถ10ล้อเต็มรถ10ล้อได้1,200คันเขาเปรียบเทียบอย่างนั้นเอามาให้เพิ่นจักขั้นหนึ่งขั้นละ40ล้าน40ล้านเพราะได้จัดงานปฏิบัติธรรมเนาะอยู่ด้วยกันปฏิบัติธรรมเพื่อให้สังคมมันดีงามขึ้นให้สังคมมีความสุขขึ้นมากขึ้นจะได้เป็นประโยชน์มากขึ้นนี่คือการจ้างให้คนมาสอนสมาธิอาจารย์พระครูดมจ้างจัดงานขึ้นมาเพื่อให้พวกเรามาทำสมาธิคือกันกับจ้างพระมาเทศให้หมู่เฮามีสมาธิมีศีลมีปัญญาโอ้คุณค่ามากมายขนาดไหนเหมือนที่ตมาพูดเมื่อคืนว่าบุญญากรโนยาโรจกะขวนขวายในสิ่งที่เป็นบุญขวนขวายในสิ่งที่เป็นกุศลขวนขวายในสิ่งที่เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาให้กับสาธุชนทั้งหลายตายเดี๋ยวนี้เพิ่นไปสวรรค์คันบ่บรรลุธรรมแน่นอนบ่มีทางปิดประตูนรกเรียบร้อยแล้วจังซั่นเฮาก็บ่ใจใส่เด้บางเทื่อเอิ้นมาโอ้ยถ้าในเด้อสาวไทยไก่เอ้ยสาวไทยบ้านเขาเห็นเพิ่นบ่เอาบ่สนใจเรื่องศีลเรื่องสมาธิภาวนาบ่สนใจเลยจะเฮ็ดจังได๋กระแสน้ำเกิดจากป่าดงนาต้นกระแสธรรมจริยาเกิดจากมูสังโฆเจ้าสรรพสัตว์ได้อาศัยสนไพร่สนสืบเผ่าพันโลกสิสุขอยู่หย่อนสังโฆเจ้าแผ่พระธรรมโลกทั้งมวลจะมีความสุขอยู่ได้เพราะสังโฆเพราะพระสงฆ์ท่านเผยแผ่พระธรรมคำสอนย้อนพระสงฆ์เพิ่นเผยแผ่คำสอนให้พวกเฮาได้ฮู้ได้เฮียนได้ฝึกประพฤติปฏิบัติ
แต่ว่าเฮาก็บ่ค่อยสนใจเด้บางเทื่อไปฮอดกับอาจารย์เอาตัวดีให้แน่นะจัก3ตัวผมไปอเมริกาปี2007 2550โยมที่มินนิโซตาถูกลอตโต้ของอเมริกาได้เงิน 1,500 ล้านบาทได้เงินประมาณ 1,500 ล้านบาทปรากฏว่าไปจ้างนักระบำเปลื้องผ้ามากินเลี้ยงปาร์ตี้กันอยู่15วันตายคนละเขาก็บ่กินกินแต่เหล้ากินแต่เบียร์อยู่ได้15มื้ออยู่มินนิโซตาได้เงิน 1,500 ล้านไม่มีคุณหมายไม่มีความหมายเลยไม่มีคุณค่าเลยไม่มีประโยชน์เลยตายแล้วบ่ได้ไปสวรรค์พร้อมได้ตรงตกนรกอย่างงดงามเพราะว่าอยู่กับสุราเมย์อยู่กับกาเมย์อยู่กับอะไรต่างๆแม่นบอกอันนั้นคือมันไม่มีคุณค่าเลย 1,500 ล้านญาติผมผู้หนึ่งนะอยู่ทางพูนทางศรีสะเกษคนละขับ3ล้อขับ3ล้อถูกลอตเตอรี่มั้ย3ล้านสมัยนั้นถูกลอตเตอรี่ดีใจแห้งดีใจเต้นโอ้ยดีใจแห้งเต้นไปเต้นมาเผารถ3ล้อถิ่มเลยมันบ่ฮู้เสียจังได๋นี่เผารถ3ล้อปรากฏว่าใบลอตเตอรี่อยู่ในรถ3ล้อบ่ได้เงินจ่อยจักบาทเดี๋ยวนี้ตายแล้วนั่นคือเฮาไปให้คุณค่าของวัตถุซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่ากับทำให้จิตใจของเรางดงามเหมือนกับศีลเหมือนกับสมาธิเหมือนกับปัญญานั้นวันนี้จึงฝากพวกเราเนาะท่านบอกว่าให้ถึง3 โมงครึ่งอันนี้ผมเกินยังไม่ถึงเวลาประมาณ5นาทีเพราะว่าตรงต่อเวลาอยู่เมื่อคืนกินเวลาไป6นาทีงั้นก็ชดเชยกันงั้นวันนี้ก็ขออนุภาพแห่งบุญเพราะจะได้เดินทางต่อกลับไปวัดพอดีสมาคมทหารผ่านศึกเขาไปรอพบผมที่วัดประมาณบ่าย3บุหุวาสิทธิ์ท่านบอกก็ขออนุภาพแห่งบุญที่พวกเราได้กระทำบำเพ็ญทั้งฝ่ายบรรพชิตฝ่ายคฤหัสถ์ญาติโยมพี่น้องเราทุกคนทุกท่านที่ได้กระทำบำเพ็ญซึ่งเป็นกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติอยู่ในกระบวนการของบุญกิริยาวัตถุทั้ง3มีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญภาวนาอนุภาพแห่งบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดนึกสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความประสงค์ทั้งมั่นคงอายุนานวรรณะงามทั้งความสุขมีกำลังอันสมบูรณ์เพิ่มพูนพร้อมทรัพย์สมบัติ3มีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตามขอให้พบแต่ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจเดินทางใกล้ไกลขอให้โชคดีลาภผลพูนทวีมั่งมีร่ำรวยด้วยบุญกุศลมั่งมีร่ำรวยด้วยคุณธรรมคุณงามความดีทุกประการมั่งมีร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนานับประการมีความเกษมสำราญเบิกบานใจมีความสุขทุกเวลามีความสุขทุกนาทีมีความสุขทุกลมหายใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเคยจัดปรวัติกรรมที่สหรัฐอเมริกาเมื่อ8ปีที่แล้วที่มอนรัตจอร์เจียแล้วก็ที่รัฐโอเรกอนเมื่อเดือนพฤษภาคม2554แล้วก็10ปีที่แล้วพอปีนี้2564ก็ได้รับความสนใจมากผู้ที่เข้าปฏิวัติกรรมไม่มีจำนวนไม่มากเพราะว่าแต่ละรัฐอยู่ห่างกัน ที่สหรัฐอเมริกามีวัดไทย119วัดอยู่ใน38รัฐของอเมริกาทีนี้พอจัดปฏิวัติกรรม
ปีแรก2554มีพระเข้าไปร่วม23รูป3รูปเดินทางมาจากแคลิฟอร์เนียพอท่านเดินทางมาจากแคลิฟอร์เนียนี่เดินทางมาจอร์เจียขับรถมามีโยมขับ มีโยมขับมาให้ปรากฏว่าขับมา8วันกว่าจะถึงที่เข้าพระวัสกรรมนี่แสดงว่าความเอาใจใส่ความตั้งใจนั่งรถจากแคลิฟอร์เนียผ่านเทนเนสซีผ่านชิคาโกผ่านหลายรัฐมาเพื่อที่จะมาเข้าพระวัสกรรมขับมาตั้ง8วันปรากฏว่าเกือบจะถึงวัดเกิดอุบัติเหตุรถโททอลลอสก็คือรถมุนอุยปุยแต่พระไม่เป็นอะไรพระสามรูปกับโยมอีกหนึ่งท่านไม่เป็นอะไรด้วยอานิสงส์ของการตั้งใจมาเข้าปริวาสกรรมพระสงฆ์นานาชาติด้วยซ้ำท่านมหาสรัญอยู่ที่วัดไทยลอสแองเจลิสแล้วก็ที่ท่านอีกสองรูปอยู่ประเทศกัมพูชาแล้วก็ประเทศลาวชวนกันมาเข้าปริวาสกรรมผมจัดปริวาสกรรมนานาชาติมีพระสงฆ์พม่าไทยลาวศรีลังกาเข้าร่วมกันแต่ก็สวดก็บริสวดเป็นภาษาอังกฤษตัวสวดเป็นภาษาบาลีผมก็สวดให้ปริวาสให้มานัตแล้วก็ให้อภารได้ที่นู่นแต่ที่ประเทศไทยไม่เคยสวดที่พูดถึงก็คือว่าอานิสงส์ของการเข้าอยู่ปริวาสกรรมทำให้เราสมดุลกายและก็สมดุลใจทำให้กายก็ผ่อนคลายใจก็มีความสุขเวลาเราได้นั่งสมาธิจริงๆผมตั้งใจจะบวช15วันครับแต่ตอนนี้เลย15วันมาเกือบ30ปีบวชวันที่บวชเมื่อปี2534อันนี้2564ก็น่าจะ30ปีแล้วก็ไปเข้าปริวาสกรรมเข้าปริวาสกรรมแล้วปรากฏว่าจิตใจมันอ่อนโยนมันนุ่มนวล I have benefits from meditation ว่าเพื่อฝรั่งนะคือได้ประโยชน์จากการทำสมาธิมหาวิทยาลัยวิสคอนซินที่ประเทศสหรัฐอเมริกาผมเคยเข้าไปฟังการบรรยายการเลคเชอร์ที่นี่เขาพูดถึงเรื่องการทำสมาธิว่ามีประโยชน์อย่างไรเขาตั้งหัวข้อว่า benefit from meditation คือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิมีอยู่ 4-5 ประการอันที่หนึ่งก็คือ worry less ก็คือการทำให้ความวิตกกังวลหายไปความวิตกกังวลลดลงถ้าหากว่านั่งสมาธิไปแล้วนี่ความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นแสดงว่านั่งสมาธิผิดทางอันที่ประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือ stress less ก็คือความเครียดลดลงคนในโลกปัจจุบันนี่มีความเครียดมีโรคเครียดอยู่ประมาณ350ล้านคน350ล้านคนก็เท่ากับประเทศไทย5ประเทศพอดีขออภัยบางทีเสียงอาจจะแหบไปหน่อยเพราะเมื่อคืนก็แสดงธรรมที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์แสดงธรรมเสร็จก็มาที่นี่ต่อ ช่วงนี้แสดงธรรมทุกวันบางทีวันละ2งานก็เลยทำให้เสียงอาจจะมีปัญหาก็ทนฟังสักหน่อยเนาะทีนี้ stress less ก็คือความเครียดมันลดลงพอทำให้ความเครียดมันลดลงเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะไปทำให้เกิดโรคหัวใจเกิดโรคความดันเกิดโรคอะไรต่างๆฉะนั้นจึงเดี๋ยวนี้เขามีการสนใจอันดับหนึ่งก็คือเรื่อง meditation therapy ก็คือการทำสมาธิบำบัดในโลกในสังคมอเมริกาถ้าคนจะมาพูดกันนี่เวลาที่คนในชั้นปัญญาชนมาคุยกันเขาจะคุยกันเรื่องสมาธิบ่ได้คุยกันคือคนไทยเฮานะคนไทยเฮาก็สิเว้ากันโตสิเลือกเบอร์ใดเว้ยเบอร์ใดมันให้เงินหลายๆเอาบ่ต่อท่อสอท่อ
ไหนกันหลายๆว่าพื้นกันคนไทยหลวงปู่ชาจึงบอกว่าชาวพุทธไทยนี่ใกล้เกลือกินด่างใกล้ด่างกินดินใกล้ดินกินขี้นั่นวะคนไทยเป็นอย่างนี้มันบางทีมันผมไปเห็นแล้วรู้สึกสลดใจนะคนไทย 94.75% แต่ปรากฏว่าเวลาทำสมาธิหรือเวลาที่สวดมนต์นี่ไม่ค่อยได้ตั้งใจการสวดมนต์เรียกว่าชานติ้งเฮลลิ่งคือการสวดมนต์จะช่วยบำบัดชานติ้งเทราปีเดี๋ยวนี้เวลาเขาสวดมนต์บิลคลินตันนี่สวดมนต์วันละ4ชั่วโมงอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเพราะเขาเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันปรากฏว่าสวดไปมันลดลงเขาเลยเริ่มสวดพาฮิลลารีคลินตันสวดด้วยไม่ใช่พูดเรื่องที่เอามาหลอกกันครับเป็นเรื่องที่The Time Magazine ซึ่งเป็นหนังสือวารสารที่โด่งดังอันดับหนึ่งของโลกพิมพ์ครั้งละหลายล้านเล่มเขาเอาคนนั่งสมาธิเอาดารามานั่งสมาธิแล้วขึ้นปก The Time Magazine บอกว่า because meditation is work ย้อนว่าสมาธิมันดีเขาเลยเอาภาพเหล่านี้ขึ้นมา because meditation is work เพราะสมาธิทำแล้วมันประสบความสำเร็จมีความสุขเฮ็ดแล้วเฮ็ดให้มันเกิดประโยชน์พอทำแล้วเกิดประโยชน์เขาจึงเอาขึ้นมาหนังสือ The Time Magazine นี่80ล้านเล่มนะครับส่งไปเป็นหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งของโลกแล้วก่อนที่เขาจะเอาภาพขึ้นปกเนี่ยเขาจะต้องสแกนจะต้องอะไรต่างๆเยอะมากแล้วบทความที่มันสอดคล้องเข้ากับการทำสมาธิว่าในโลกปัจจุบันโดยเฉพาะในช่วงโควิดคริสิสเรื่องวิกฤตการโควิด-19ที่มันเกิดขึ้นนี่ในช่วงกุมภา63จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นี่ปีหนึ่งมานี้สังคมอเมริกาหันมาสนใจพระพุทธศาสนาเกือบ20ล้านคนสังคมยุโรปกับสังคมอเมริกาหันมาสนใจพระพุทธศาสนาเกือบ20ล้านคนครับประเทศไทยไปใส่พระพุทธศาสนาถดถอยลงจากประเทศไทยบางทีสลดใจเมื่อเดือนที่แล้วมีมติมหาเถรสมาคมส่งผมให้ไปทำงานเผยแผ่ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งผมไปปฏิบัติอยู่แล้ว12ปีผ่านมาเทศทุกอาทิตย์เทศสอนฝรั่งบ้างคนไทยบ้างฟังเทศฟังดีมากๆครับคนไทยบอกเทศก็จะฟังหนังก็จะดูบุญก็จะเอาเหล้าก็จะกินเฮานังเทศตั้งใจอย่างมากอยากจะเอาธรรมะไปฝากอยากจะเอาสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ไปฝากปรากฏว่าเป็นกับเป็นเล่นสมาร์ทโฟนเล่น iPad iPhone นั่งเล่นไซรีนั่งข้างหลังมูกับไปกดฟังเทศเวลาฟังเทศแต่ฝรั่งฟังเทศนี่สนใจมากๆก่อนที่ผมจะขึ้นเครื่องกลับมาเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยดร.ริชาร์ดสมิธซึ่งเป็นหมอมาจากประเทศอิตาลีมาทำงานที่เมืองบัฟฟาโลมหานครนิวยอร์กติดชายฝั่งแคนาดาติดกับแม่น้ำไนแองการ่าน้ำตกไนแองการ่าฟอลส์ซึ่งเป็นน้ำตกมหัศจรรย์มากเป็นน้ำตกสองประเทศฝั่งหนึ่งก็แคนาดาอีกฝั่งหนึ่งก็ประเทศสหรัฐอเมริกาเขามาฟังเทศดร.ริชาร์ดพอมาฟังปรากฏว่าพวกผมก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ท่านอาจารย์ดร.ปิยะท่านเก่งภาษาท่านก็สอนเขาผมก็พูดบ้างนิดหน่อยก็พูดเพียงเรื่องThe Headspace Guide to Meditation and Mindfulness คู่มือในการทำสมาธิภาวนา
ในการฝึกฝนสติในชีวิตประจำวันก็พูดเรื่องว่าเวลาที่เราเดินเวลาที่เรานั่งเวลาที่เรายืนเวลาที่เราทำอะไรก็ขอให้ทำไปพร้อมๆกับสติ When you walk you walking with mindfulness When you eat you eating with mindfulness When you sleep you sleeping with mindfulness เวลาเจ้านอนเจ้าก็นอนกับสติเวลานั่งก็นั่งกับสติเวลายืนก็ยืนกับสติเวลาเว้าก็เว้ากับสติเวลากินก็กินกับสติไม่ได้พูดอะไรมากพอพูดไปประมาณ10กว่านาทีฝรั่งว่าอย่าท่านประท้วงกันค่อยๆเห็นเด้อทีนี้ดร.ริชาร์ดบอกว่า Stop please อาจารย์หยุดก่อน Just waiting me just 30 minutes รอขหน่อยก่อนจัก30นาทีได้บอกว่าซะวันนั้นหิมะตกด้วยครับวันที่8ธันวาคม2563 2เดือนกว่าๆที่ผ่านมาถ่าขหน่อยเนี่ยจัก30นาทีก็ซะนั่งขับรถออกไปฝ่าสายหิมะไปกลับมา30นาทีพาลูกชายมาด้วยพาลูกชายซึ่งเป็นทหารอากาศประจำการอยู่ที่รัฐฮาวายมาแล้วก็มาบอกว่า My Master You can Thamma talk with my son สอนลูกไส้ขหน่อยแนวสิเรื่องสตินะเพราะว่าผมได้มาฟังพระคุณเจ้าพูดแล้วรู้สึกว่ามันมีค่าสูงสุดสำหรับชีวิตเขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเลยแต่เขาบอกว่าสิ่งที่พระอาจารย์พูดมามันมีค่าที่สุดสำหรับชีวิตจึงอยากจะให้ลูกชายได้ฟังด้วยจังบอกว่าล่อขหน่อยใน30นาทีขหน่อยสิไปหับลูกไส้มากลับมามานั่งฟังด้วยกันนั่งปฏิบัติสมาธินํากันเพราะทหารอเมริกันจะเกิดความเครียดมากเวลาที่ไปประจำการอยู่ตามที่ต่างๆเขาถึงมีอนุศาสนาจารย์เพื่อที่จะไปสอนธรรมะไปให้สติไปทำสมาธิภาวนาอนุศาสนาจารย์ที่เป็นคนไทยที่เป็นพระไทยมีอยู่ไม่น้อยกว่า5รูปที่ไปสอนทหารของอเมริกาผมมีเพื่อนที่เป็นอนุศาสเป็นทหารของอเมริกาไปสอนสมาธิคนร้อยเอ็ดคนไม่ใช่คนบุรีรัมย์คนกาฬสินธุ์และก็คนเชียงใหม่ก็ไปสอนที่กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศของสหรัฐแต่มันก็ไม่เพียงพอเพราะสังคมเดี๋ยวนี้เขาต้องการเรื่องสมาธิภาวนามากมากครับที่เราสวดเมื่อสักครู่นี้ผมนั่งฟังเวลาที่เราสวดมนต์นะครับหลักฐานวิจัยที่เขาพากันสวดมนต์นี่สมมุติว่าเราสวดช้าๆเราสวดช้าๆนี่เสียงสมาธิหรือเสียงอะไรต่างๆมันจะเข้าสมองทางด้านซีกขวาพอเข้าสมองทางด้านซีกขวามันจะทำให้จิตเราอ่อนโยนจะทำให้จิตใจเราไม่ก้าวร้าวจะทำให้จิตของเรามันซอฟลงทำให้จิตมันอ่อนโยนมันนิ่มนวลเวลาจะพูดเวลาจะทำอะไรมันก็จะเกิดความนิ่มนวลถ้าสวดช้าๆอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีเสียงจะเข้าทางด้านขวาแล้วจะไปปรุงให้กายของเรานี้อ่อนโยนแล้วก็ไปประสานจิตให้เกิดความนุ่มนวลเวลาคิดก็จะคิดอย่างมีสติคิดเบาๆแล้วก็คิดนุ่มนวลจะคิดไปทางแง่ดีแต่สวดเร็วโยโซภควารังสมาสงโทเสียงจะเข้าไปทางด้านสมองทางด้านซีกซ้ายตรงที่เรียกว่าทาลามัส
จะเข้าไปทางด้านซีกซ้ายจะไปทำให้เกิดปีติส่วนเร็วส่วนช้ามีประโยชน์ต่างกันมันจะทำให้เราเกิดปีติได้ง่ายเราจะเกิดความสุขได้ง่ายแฮนบอกเขาสวดพันอยากสวดเร็วๆสวดแล้วกล่อมเข้าไปกล่อมเข้าไปทำให้ขนลุกทำให้เกิดปีติน้ำหูน้ำตาไหลก็มีอันนี้คือสวดเร็วมันจะทำให้เกิดปีติผมไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าสวดช้าสวดเร็วเป็นปัญหานะครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องว่าถ้าสวดช้าเสียงหรืออะไรต่างๆมันจะเข้าไปบำรุงสมองคนละด้านช้าก็จะเปิดทางด้านขวามันจะทำให้เกิดการวิเคราะห์เกิดการวิจัยเกิดการแยกแยะเกิดการเวลาทำอะไรจะเกิดความรอบคอบทำอะไรเกิดความรอบคอบนุ่มนวลอ่อนโยนแต่ถ้าหากว่าสวดเร็วก็ทำให้เกิดปีติเราไม่นั่งเราไม่สวดเรานั่งฟังเฉยๆก็เกิดปีติพอเกิดปีติมันก็ส่งผลให้เกิดความสุขต่อไปอันนี้คือสิ่งล้านพันละน้อยนี่ผมชอบสังเกตเวลาไปที่ไหนก็จะชอบสังเกตแล้วก็จะส่วนมากก็จะไปคนเดียวอย่างเคยไปบินทบาทที่ประเทศอินเดียเมื่อ15-16ปีก่อนก็ไปคนเดียวบินทบาทอยู่ 3-4 เดือนที่ประเทศอินเดียอานิสงส์ที่ได้ไปช่วงนั้นนี่เพราะว่าไปแสดงธรรมที่หนึ่งปรากฏว่าโยมเขาศรัทธาผมแสดงธรรมไม่มากตอนนั้นแสดงธรรม25นาทีที่จังหวัดสมุทรสาครที่มันเกิดโควิดมากๆนี่แหละเมื่อ 15-16 ปีก่อนพอแสดงธรรมจบโยมคนหนึ่งโยมยายจูงแขนหลานอายุ3ขวบมาแล้วก็ยกปัจจัยถวายปัจจัยในถุงไอ้กอบแก๊บนะถุงหิ้วเป็นเงินสด 80,000 บาทเป็นปึกเลยบอกให้หลานถวายผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนโยมยังไม่รู้จักอาตมาอย่าเพิ่งถวายโยมถวายอาตมาเพราะอะไรโยมจะถวายพระอาจารย์เพราะได้ฟังเทศแล้วเกิดความศรัทธาโยมฟังอยู่แล้วโยมก็ออกไปกดเอาเงินที่ตู้ ATM มาเมื่อสักครู่นี้ให้ลูกให้หลานกดมาด้วยมันได้มากดได้ครั้งละ 20,000 มันได้ 80,000 จะถวายพระอาจารย์แสนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะถวายอีก 20,000 ถวายเพื่ออะไรพวกเราทำถวายเพื่อให้ท่านได้ไปประเทศอินเดียโอ้คือดีเถอะผมเลยได้ไปประเทศอินเดียก็เลยไม่กลับกับเพื่อนพอเพื่อนไปด้วยกัน113คนผมก็ขออยู่ต่ออีก4เดือนก็บินทบาทอยู่ไปนอนวัดโน้นไปนอนวัดนี้ก็ฝึกตัวเองย่างบินทบาทในประเทศอินเดียเหยียบขี่แขกมือละ8-9กองแขกมันขี่บ่ในสมัยโน้นเนี่ยขี่วันไหนก็ขี่นะพวกแขกนะก็เลยบางทีเราอยู่ที่วัดไทยนรันทาเปิดหน้าต่างไปมันก็ร้องมาที่คันนาที่นรันทาก็ร้องมามันกำลังนั่งขี่อยู่ทั้งผู้สาวทั้งผู้บ่าวห้องมาใส่เขาพันเต้ What are you doing พนะเจ้าเห็นยังกูกำลังสิถามมึงว่ามึงเห็นยังเนี่ยมันนั่งขี่อยู่พวกอินเดียมันว่าหมู่เจ้าเห็นยังอยู่สั่นกำลังสืบเตรียมไปบิณฑบาตออกมานั่งขี่ในคันแท่หน้าแซวเอากับยังในคันแท่หน้าก็มีครับเดินไปบ้านจักดิสปูบ้านสาลีจักนี่ประมาณ4กิโลครึ่งไปกลับก็ประมาณ9กิโลพอเราไปแสดงธรรมด้วยเวลาไปบิณฑบาตรู้สึกว่าแสดงธรรมฝรั่งโอแขกเขาก็ถามเนาะ what's that ว่าสันเวลาเราอุ้มบาทไป what's this นี่เขามาตบฟ้าบาท what's this ว่าสัน bo what bo นะ bo คือบาท bo คืออะไรกันนะ bo is happiness ผมเรียกว่าบาทคือสัญลักษณ์แห่งความสุขบาทคือเครื่องมือหรือนวัตกรรมท
ที่ทำให้เกิดความสุขโยมลองเอาข้าวมาใส่บาตรสักก้อนหนึ่งโยมก็จะมีความสุขก้อนหนึ่ง Bowl is happiness บาตรเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขเอาเขามาใส่ก่อนหนึ่งก็มีความสุขเทอนหนึ่งใส่สองก่อนก็มีความสุขสองก่อนฝรั่งเลยโอ้สนใจแขกอินเดียเป็นชาวฮินดูก็สนใจบอกเคยได้ยินนะโบอิสแฮปปิเนสนะบาทคือความสุขเพราะความสุขเกิดจากการให้เนาะสมมติเนาะคนในโลกนี้นี่คนในโลกนี้เกิดมา 7,000 ล้านคนต่างฝ่ายต่างแต่ละคนก็จะเอาทุกคนเกิดมาเพื่อเอาไม่มีคนให้โลกก็อยู่ไม่ได้มีแต่คนเอาจากโลกเอาจากกันและกันเกิดมาก็เอากันเอาหมายความว่าไม่มีการให้นะในโลกนี้นี่ 7-8,000 ล้านคนนี่คนนี้ก็จะเอาคนนั้นก็จะเอาคนนั้นก็ไม่มีใครให้อะไรซึ่งกันและกันเลยก็จะกลายเป็นการแย่งกันแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่แย่งอาหารกันกินแย่งสารพัดแย่งเลยแต่ถ้าหากว่าสังคมที่อยู่ด้วยการให้ก็จะให้ซึ่งกันและกันให้ทานแบ่งปันยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยแบ่งปันกันมีน้ำจิตน้ำใจพอแบ่งปันกันปั๊บเนี่ยพอแบ่งกันปั๊บมันก็จะประสานสังคมประสานให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ถ้าโยมไม่ได้ให้อะไรเราเลยนี่เราจะก็อยู่ไม่ได้ผมเคยพูดกับท่านศักดาสุนทโรท่านศักดานี่ท่านเคารพผมว่าเป็นศิษย์พี่ไปดูใน Facebook ก็ได้ท่านจะเขียนถึงผมว่าศิษย์พี่เวลาที่ผมทักท่านไปท่านศักดาสุนทโรที่เป็นนักเทศชื่อดังทางออนไลน์ตอนนี้นะทาง Facebook ทาง YouTube อะไรพวกนี้ผมเคยบอกว่าท่านศักดาผมเคยเดินทางไปสหรัฐอเมริกานั่งเครื่องบินไปนี่เห็นกัปตันขับเครื่องบินกัปตันขับเครื่องบินก็เหมือนกับพระนะกัปตันขับเครื่องบินนี่รับผิดชอบผู้โดยสาร300-500คนรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารพระสงฆ์รับผิดชอบศรัทธาของสาธุชนรับผิดชอบศรัทธาของญาติโยมของพี่น้องของชาวบ้านนั้นพระสงฆ์ก็เปรียบเสมือนกับกัปตันขับเครื่องบินเหมือนกันกัปตันขับชีวิตเนี่ยขับชีวิตให้โยมไปสู่ในทางที่ดีอย่างท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์นี่ผมนั่งรถมาผมนึกถึงภาษาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสซึ่งพระอาจารย์ใหญ่สมภพท่านพูดบ่อยท่านบอกว่าพระสงฆ์อย่างนี้เหมือนกับปุญญกรโนยาโรจกะเป็นผู้ขวนขวายซึ่งบุญเป็นผู้ขวนขวายซึ่งบุญเป็นผู้ขวนขวายซึ่งอธิศีลเป็นผู้ขวนขวายซึ่งอธิจิตเป็นผู้ขวนขวายซึ่งอธิปัญญาให้กับสาธุชนพาเข้าไปในทางที่ถูกต้องที่ดีงามเป็นผู้ขวนขวายซึ่งบุญพาพระสงฆ์มานั่งปฏิบัติเพื่อให้โยมได้ใส่บาตรได้ทำบุญขวนขวายซึ่งบุญให้กับคารวะญาติโยมปุญญกรโนยาโรจกะขวนขวายบุญเหล่านี้ให้เขาได้รับประโยชน์ทีนี้พูดถึงเรื่องเมื่อสักครู่ในเรื่องBenefit from สมาธินี่ยังไม่จบนะพูดยังได้ 2-3 เรื่องเองท่านบอกว่าให้เวลาถึง 3 ทุ่ม 10 นาที ผมว่าแต่สิให้ผมบอกจนหอดตี 3 ฟังได้บอก ผมบอกได้อยู่ได้หอดตี 3 ว่าเรื่องประเทศศรีลังกาชั่วโมงหนึ่งว่าเรื่องประเทศพม่าชั่วโมงหนึ่งว่าเรื่องประเทศอินเดียชั่วโมงหนึ่งว่าเรื่องอเมริกา3ชั่วโมงสิก็จบแล้วพอตี3เพราะประเทศเหล่านี้ผมไปศึกษาศรีลังกาก็ไปเมื่อ2009พอไปศรีลังกานี่เขามากราบที่เท้านะไปลงเครื่องที่โคลัมโบเมืองหลวงของศรีลังกาพอลงปั๊บเสร็จเนี่ย
เขามากราบที่เท้าพอกราบที่เท้าเสร็จก็มือมาแตะที่หน้าผากอายุบวรพันเตขอความเป็นผู้มีอายุเจริญงอกงามจงบังเกิดมีกับพระอาจารย์อายุบวรพันเตดูสิเวลาโยมเขามากราบพระนะศรีลังกาเขาเป็นชาวพุทธเพียง 70% แต่ว่ามีความรักใคร่พระสงฆ์ขนาดไหนคนไทยเฮาติมีบ่หลวงพ่อหลวงพ่อมีของดีบ่ได้ยามนะมีของดีกอดคอเฮาพร้อมก็มีเด้มันลึงแฮงหลวงพ่อมีของดีบ่ได้ยามนี่ใช้ซ่องกันเทศเด้ฮะเอามาแบ่งกันแน่ได้บ่จักเป๊ก2เป๊กเบิ่งคนไทยเพิ่นมากระซิบแม่นบ่หลวงพี่ผมบอกบ่ผิดดอกหลวงพ่ออย่าเทศดนหลายเทศหน่อยเทศหลายก็ถวายซ้ำเก่านั่นล่ะนี่คนไทยเนาะเทศก็เป็นพิธีกับพ่อก็นะเจ้าสิฟ้าไปใส่นี่เขาตั้งวงนะตั้งเขย่าอยู่นั่นนี่ข้างหลังธรรมะบ่เห็นบอกงานศพผมไปเทศงานศพเป็นร้อยๆงานทั้งงานพระราชทานเพลิงศพทั้งงานอะไรต้องมีอะไรเขาตั้งวงแล้วได้อาจารย์เสียงเขย่าเสียงเขย่าให้โลมเสียงดังจังได้หลวงพ่อหลวงพ่อเบอร์12แบกปูนหมด10กระสอบพุ่นมื้อนี้แม่นบ่เสียงเขย่าไฮโลเสียงดังตารางตารางคุกมันสิไปตารางมันสิไปคุกแท้ๆผมพูดอย่างนี้นี่คือไปประเทศศรีลังกานี่เขาให้ความเคารพมากวันนั้นเป็นวันพระพอดีนั่งรถจากสนามบินโคลัมโบไปวัดทรงธรรมกัลยาณีวัดทรงธรรมกัลยาณีคือพระนางสังฆมิตาเถรีมาสร้างไว้สมัย320กว่าลูกสาวพระเจ้าอโศกมหาราชไปสร้างวัดนี้ไว้คนเข้าไปวัดวันพระคนศรีลังกาที่นับถือพระพุทธศาสนา 73% ใส่ชุดขาวทั้งประเทศใส่ชุดขาวทั้งประเทศเข้าไปวัดวันนั้นนี่ 3,000 กว่าคนเฮ้ยข้าเจ้าคือมาวัดหลายแท้ผมก็เลยถามว่าเจ้ามาวัดมาอย่างนี้บุตรดิสตาดิสมาเพื่อเรียนพระพุทธศาสนาพระนี่ต้องสอน2เวลาตอนเช้า 1,500 คนตอนบ่ายอีก 1,500 คนให้กินข้าวอยู่หันน้ำเลยคนล้นวัดแสดงว่าความสนใจพระพุทธศาสนานี่มีมากหลังจากนั้นก็ขึ้นเครื่องไปที่ประเทศพม่าไปลงที่เมืองยางก่อนเมืองย่างกุ้งเป็นเมืองหลวงเก่าเดี๋ยวนี้เป็นเนปิดอไปที่ย่างกุ้งไปพระธาตุเจดีย์ชเวดากองแล้วก็ไปพระธาตุไทจิโยพระธาตุอินแขวนลงสนามบินปั๊บนี่ชาวพม่ามากราบนะชาวพม่ามากราบแล้วเขาบอกว่ามิงกะละบาพันเตขอความเป็นมงคลจงบังเกิดมีกับอาจารย์ใช่แล้วคนไทยว่าจังไหนคนไทยหลวงพ่อขอของดีในจักสามตัวเมื่อวานเลยเมื่อวานมีของดีไหมหลวงพ่อเอาอย่างของดีธรรมานี่ได้ของดีบ่นะพญานาคพญานาคมีบ่ผมไปเทศที่บึงคงหลงวันก่อนพระรูปหนึ่งมาบอกอาจารย์ผมมีของดีนี่ๆเบิ่งบ่พุ่นนั่งกวักนั่งหลังพญานาคนั่งกวักขี่หลังพญานาคของดีแห้งพุ่นหลายปานใด 70,000 พุ่นอุ้ยให้ซื้อๆเฮาก็แกล้งกินว่าซั่น 70,000 นั่งกวักขี่พญานาคจอนสินขี่ไปโอ้ยคนไทย
ไปหาแต่แนวบ่แม่นนะจักหน่อยก็มาประกาศตนเป็นภาษีอ่านส.ส.คนเด้ภาษีอารยเมตไตรคนน่ะประกาศยังมื้อเช้าบ่ายบ่ายมากับเป็กกินเบียร์คาราโอเกะกับลูกศิษย์ห้องคาราโอเกะผู้ใดห้องเพลงเก่งก็ได้รางวัลได้รางวัลจากภาษีอ่านปาร์ตี้กันหมดขึ้นบัดนี้โอ้ยชาวบ้านเขากันบอกหูลำคาญประกาศตนเป็นพระศรีอริยเมตไตรคนน่ะหมดเบียร์หมดจักกระป๋องบู้จังประกาศนี่คนไทยครับตอนเช้าวันนั้นแปลกเหมือนกันมีโยมถามผมมาทางสหรัฐอเมริกาส่งข้อความถามมาว่าลองให้คำนิยามว่าพระพุทธศาสนาคืออะไร What is Buddha thought อะไรคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนผมก็เลยบอกว่า Buddhist is religion of wisdomพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาบ่ายๆมาแล้วลุงพลกับพระกันสางวังพญานาคเป็นศาสนาแห่งปัญญาจะปัญญายังไงจักเอียงต่ออย่างว่าสารพัดอยู่เมืองไทยแม่นบอกผมก็บอกว่าพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้แต่อันนั้นมันเป็นความเชื่อของคนไทยมันไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาคือ Buddhist is religion of wisdom พระพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งปัญญา 2. Buddhist is reason religion เป็นศาสนาแห่งเหตุผลเป็นศาสนาแห่งเหตุผลทนต่อการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์พูดแค่2ข้อนี้มันก็กินขาดแล้วชนะขาดแล้วเพราะเป็นศาสนาแห่งปัญญามันก็จบแล้วนะแต่ผมนิยามไปอยู่4ข้อแต่บอกว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติจริงแล้วได้ผลจริงเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติเพื่อความสุขจริงๆปฏิบัติแล้วได้ความสุขเขาพอใจมากพระรังพอใจมากที่ผมนิยามศาสนาพุทธศาสนาไป4ข้อเท่านั้นเอง1คือเป็นศาสนาแห่งปัญญา2เป็นศาสนาแห่งเหตุผล3เป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติจริง4เป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์ก็คือความสุขก็ได้รับความสุขจริงเขาประทับใจมากเขาบอก is bravo สันวิเศษมากสันพระอาจารย์ตอบได้ดีมากแต่คนไทยเขาวัดเมาเราก็สิว่าเทศก็จะฟังนั้นก็จะดูบุญก็จะเอาเหล้าก็จะกินศีลก็จะรับสารพัดนะคนไทยเนาะเป็นอย่างนั้นทีนี้ย้อนกลับมาพอพูดเรื่องเหล่านี้นี่สิ่งที่ได้เกิดจากการทำสมาธิข้อที่เท่าไหร่ผมพูด2ข้อแล้วเนาะ1คือ worry less คือความวิตกกังวลหายไป2คือความเครียด stressless ความเครียดความเสียใจอะไรต่างๆหายไปลดลง3คือ suffering less ความทุกข์เบาบางสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอานิสงส์ของการเจริญสมาธิภาวนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอเจริญสมาธิภาวนาอานัปสติกรรมฐานเสร็จแล้วจะทำให้สติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์โพชฌงค์ทั้ง7ก็บริบูรณ์เมื่อโพชฌงค์ทั้ง7บริบูรณ์วิมุตติก็สมบูรณ์บริบูรณ์พอสมบูรณ์เสร็จแล้วเธอจะมีความสุขในปัจจุบันอันนี้อันแรกเลยเมื่อเธอทำสมาธิสมถวิปัสสนาความสุขจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน happiness in the presentความสุขเกิดขึ้นในปัจจุบันอันที่หนึ่งอันที่สองความสุขเกิดขึ้นในอนาคตภาสุขวิหารายะความสุขเกิดขึ้นในอนาคต more happiness in the future ความสุขเกิดขึ้นในอนาคตคันมีความสุขในขณะนี้เมื่อนี้มีความสุขเมื่อนั้นก็ต้องมีความสุขแม่นบ่หลวงพ่อ
ความสุขในอนาคตพอความสุขในอนาคตเสร็จแล้วอันที่สามคืออาสวะเบาบางอาสวะกิเลสเบาบางตรงกับที่ฝรั่งมันวิจัยมาว่า suffering less ความทุกข์ลดลงอันนี้อันที่สามสุดท้ายอันที่สี่ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสก็คือเธอจะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เกิดขึ้นทีนี้มหาวิทยาลัยวิสคอนซินที่บอกว่าไปทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสมาธิแล้วทำให้เกิดอานิสงส์สี่ห้าประการที่ผมพูดไปอันที่สี่ก็คือ suffering less ก็คือความทุกข์เบาบางถ้าทำสมาธิไปปรากฏว่าความทุกข์มันเพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่าผิดทางเนี่ยที่พวกเราอยู่ได้เนี่ยเพราะสมาธิมันหล่อเลี้ยงนะที่ผมบอกตอนต้นว่าผมจะอยู่เพียง15วันเนี่ยเวลาไปทำสมาธิบางทีทำสมาธิไปปี2536นั่งสมาธิไปปรากฏว่าตัวใหญ่ใหญ่เท่ากันกับโบสถ์วัดศรีอุดมวงศ์มันเกิดอาการอย่างนั้นเลยครับเกิดอาการใหญ่พองใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโอ้เฮาคือสิใหญ่แต่คือกันกระลูกโป่งที่สูบลมเข้าไปญาณมันแตกไหมกลัวกายจะแตกเศร้าเว้ยใหญ่มากใหญ่สิขับโบสถ์ไหมตอนนั้นมันใหญ่แห้งใหญ่แห้งวันนั้นผมนั่งสมาธิประมาณ6ชั่วโมง2ชั่วโมงแรกนี่เพชรให้เจ้าของอุ้ยใหญ่แห้งใส่ยังนั่งในโบสถ์ที่วัดที่ศรีสะเกษตัวใหญ่มากใหญ่มากใหญ่จนหยาดมันไปทับผู้อื่นนะพ่อก่อนเลยมื่นตาเกินกระซ้ำเก้าแต่ที่มันเกิดขึ้นคือมันภาวะปรากฏการณ์ทางจิตที่มันเป็นเรื่องของสมาธิเหมือนกันนะเป็นเรื่องของปิติอุเพงคาปิติปิติแบบโลดโผนมันเกิดขึ้นvery gladมันเกิดขึ้นคือปิติมันเกิดขึ้นตอนนั้นพอนั่งสักพักลืมตาดูสักพักเสร็จแล้วก็นั่งต่อพอนั่งต่อจักหน่อยผัดร้อยขึ้นไหมอันนี้ผมพูดความจริงนะเดี๋ยวจะหาว่าปวดกันผมมันร้อยขึ้นความรู้สึกมันลอยเป็นกายยะละหูตาจิตตาลหูตาตัวเบาร้อยขึ้นมาประมาณฟุตหนึ่งประมาณ12นิ้วเว้ยเฮาสิร้อยเลยมันยานมันทะลุเพดานโบสถ์ไปนะมันค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นมั้ยเว้ยจังได๋เนาะกายมันเบาความรู้สึกว่ามันเบาเบากายมันเบาขนาดนั้นเนี่ยมันร้อยขึ้นมาปรากฏว่าเมื่อตาขึ้นคือเก่าเหมือนเดิมคือเก่าไอ้บันนี้เลยผ่านไปย่างจงกรมไปเดินจงกรมเสร็จเดินไปเหมือนกับเราเดินอยู่บนปุยเมฆรับความสุขนั้นตอนนั่งเครื่องไปประเทศอเมริกาจากเกาหลีจากสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีที่กรุงโซลไปอเมริกาต่ออีก15ชั่วโมงจากกรุงโซลจากเกาหลีใต้ไปนั่งไปปรากฏว่าความสูงจากทะเลระดับน้ำทะเลมันประมาณตอนนั้นเขาบอกประมาณ 7,000 ฟิต 7,000 ฟุตประมาณนี้แต่ข้างล่างเราปรากฏว่ามันเป็นขีเมฆนะขีเมฆมันลอยอยู่ของมันอยู่มันขีเมฆขาวงามตอนผมเดินจงกรมตอนนั้นเหมือนกันเดินเหมือนกับเราเดินอยู่บนปุยเมฆเบาโอ้ยก้าวขาไปเนี่ยซ้ำกับเจ้าของอยู่ในปุยเมฆเนี่ยความรู้สึกเหล่านี้มันยังประทับอยู่ในใจอยู่เดินแต่ละก้าวไปนุ่มนวลมากบ่หู้สึกเหนื่อยบ่หู้สึกเป็นหยังเลยมั้ยไม่รู้สึกอะไรเดินไปเดินปรากฏว่าพอเสร็จเดินเสร็จก็มานอนนอนกำหนดอยู่หลับไปฝันเห็นหลวงปู่ชาเอาน้ำปานะแก้วหนึ่งมาถวายน่าจะเป็นน้ำโอวัลตินน้ำโอวัลตินมาถวายแก้วหนึ่งครึ่งแก้วแก้วใหญ่นะแก้วหูหิ้วนะมาถวายบอกน้อยเรียกผมบอกว่าน้อยนี่น้ำปานะเด้อปี36หลวงปู่ชาปีนั้นพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ชาแล้วผมก็นอนไม่ได้รับ
คือหมายความว่าไม่ได้ดื่มไม่ได้ฉันน้ำปานะที่หลวงปู่ชาเอาไม่ก็ตื่นขึ้นมาดีใจปีติโอ้หลวงปู่เป็นห่วงเฮาเนาะเอาน้ำปานะมาให้ก็ไปเข้าป่าไปนั่งเหี่ยวนะมันบ่มีห้องน้ำไปนั่งเหี่ยวปรากฏว่าในขณะที่นั่งเหี่ยวเนี่ยพบว่ามาแต่ใส่บุสูงประมาณเฮานั่งนี่คันแมนมันซับลงมานี่นะงูจงอางครับคันแมนมันซับลงมานี่สิถึกหน้าผากพอดีเลยมั้ยผมเห็นปะโอ้ยขนลุกหัวย่านกะย่านไว้แต่รวบรวมสติรวบรวมสมาธิว่าคันแมนเจ้าเคยเฮ็ดบาปเฮ็ดกรรมกับเฮามาคันแมนเฮาเคยขาเจ้ากับเจ้าขาเฮาเดี๋ยวนี้ได้บ่มีปัญหาเอาเลยว่าซั่นแต่คันเฮาบ่มีกรรมต่อกันแพ้ไม่ตายเพิ่นขอให้เจ้าไปในทิศทางที่ดีเด้ออย่าได้มาเบียดเบียนข่มเหงรังแกกันอย่าได้ยังว่าไปแล้วแพ้เมตตาไปถือผิดบ่ฮู้ทั้งว่าทั้งถือทั้งผิดแต่ว่าในใจมันว่าถืออยู่แต่เว้าคําปากมันบ่ถือปานใดจักหน่อยมั้ยจักหน่อยเพิ่นลดหัวลงมาลดหัวลงมาข้านออกไปทางขวามือผมทางขวาทางนี้ต้นข้านออกไปทางขวามือไปเสียจ่อยว่ะห่วยก็เลยว่าแสดงว่าเฮาบ่มีกรรมนำกันเจ้าตอนนั้นน่ะนึกถึงอำนาจของสมาธิที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสมันจะคุ้มครองป้องกันเป็นสมาธิเทราปีเป็นเมดิเทชั่นเทราปีสมาธิช่วยป้องกันคุ้มครองภัยให้พวกเรามีพุทธมนต์จะพ้นหมู่มารมีสมาธิจะทำให้ภัยพิบัติอะไรต่างๆก็ห่างหายไปไกลไปปรากฏว่าพอมันหายไปก็กลับมานอนใหม่พอกลับมานอนใหม่ประมาณตีสองหลวงปู่ซ่ามาอีกไหมนอนหลับไปหลวงปู่ซ่ามาอีกนี่เอาแก้วน้ำโอวัลตินมาให้อีกเพื่อนคือสิหัวเฮาบ่ได้ฉันตอนแรกนะแก้วน้ำปานะที่เอามาให้ตอนแรกนี่ผมก็บ่ได้ฉันแล้วก็ครึ่งเดียวแต่ท่านเอามาครั้งที่สองน้ำเต็มแก้วเลยน้ำปานะเต็มแก้วเลยผมว่าผมตื่นขึ้นดีใจมากๆเลยดีใจมากเลยตั้งใจปฏิบัติมาตั้งใจฝึกฝนตั้งใจทำความเพียรวันนั้นฝันเห็นหลวงปู่ชาฝันเห็นหลวงปู่พุทธทาสแล้วก็ฝันเห็นหลวงปู่อาจารย์เจ้าคุณประยุทธ์อาจารย์เจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ฝันเห็นและเปรียบเทียบท่านทั้งสามว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศีลสมาธิปัญญาตอนนั้นปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นผมก็ไปเทศวันพระพอดีเข้าวัดบ้านไปเทศย้ายฟังไหมย้ายฟังประมาณ200กว่าคนเทศไปเทศมาย้ายผู้หนึ่งซื้อจันนามสกุลเดียวกันกับผมเลยนอนลงรับไปตายโคลอไหมผมเทละคนตายมีอะไรส่งโรงพยาบาลบ่ทันแต่ว่าเพิ่นคือสิขึ้นสวรรค์พอดีเพิ่นไปกินกินแล้วมันอาหารบ่ย่อยนะเป็นอันนั้นก็เลยมานั่งฟังเทศแล้วเจ็ดทองหมู่เขาส่งอนามัยพอไปหอดอนามัยแล้วบ่หายก็ส่งต่ออำเภอปรากฏว่าเสียชีวิตกลางทางแต่บ่แม่นเสียย้อนผมเทศได้เดซิมีโอ้ยเพิ่นเทศคนตายบ่ฟังด้วยได้ลุกไปก่อนแม่ใหญ่เนาะความหมายคือที่ว่านี่สมัยก่อนอำนาจของสมาธิของอะไรต่างๆนี่มันช่วยบำรุงใจเราเยียวยาจิตใจเราให้อยู่ได้มานานเพราะอย่างนี้งั้น benefit from meditation อันที่5ก็คือ more happiness คือความสุขเพิ่มขึ้นหลังจากที่ความทุกข์เบาบางแล้วความสุขก็จะเพิ่มขึ้นทำสมาธิไปความสุขเพิ่มขึ้นมีโยมคนหนึ่งผมไปแนะนำให้เขาทำสมาธิเป็นนายกสมาคมกอล์ฟไทยในอเมริกาหมอเขาบอกว่าโยมคนนี้เป็นมะเร็งจะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนเป็นระยะที่4แล้วเป็นระยะสุดท้ายแล้วผมก็ไปแนะนำให้ทำสมาธิไปสอน
ไปบอกว่าหายใจเข้าทีคังวาถอนแบบพระพุทธเจ้าเลยนะทีคังวาอัสสสันโตทีคังอัสสสามีติสิกติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นกายสังขารังปฏิสังเวทีอัสสิสมิติสิกิเวลาที่เกิดความรู้สึกเกิดขึ้นที่กายเป็นอย่างไรก็ให้เอาโฟกัสเอาจิตไปโฟกัสที่กายไปดูที่กายไปดูที่เวลามีความคิดเกิดขึ้นก็เอาความคิดไปไว้ที่นั้นปรากฏว่าหมอเขาบอกว่าจะตายภายใน3เดือนอยู่มาได้7ปีครับแต่เดี๋ยวนี้ตายละสมาธิได้อยู่มาได้อีก7ปีแล้วก็ทำบุญกฐินทำอะไรต่างๆก่อนตายได้ทำบุญใหญ่ไปสร้างวัดที่เกาะแกรนไอซ์แลนด์ที่มหานครนิวยอร์กไปสร้างวัดช่วยกันที่นั่นอันนี้คือสมาธินี่พูดเรื่องแค่เรื่องสมาธิเรื่องเดียวนี่เวลาก็จะหมดเป็นห่วงพวกเราครับที่เดินทางมานี่เป็นห่วงมากเพราะว่าหมายความว่าเดี๋ยวนี้นี่ประเทศไทยกับชาวโลกนี่บางทีมันไม่สอดคล้องกันหมายความว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยกับถดถอยลงแต่ยุโรปอเมริกานี่เขากำลังนับถือพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นเพิ่มขนาดไหนครับเพิ่มขนาด 400-500% นะเพิ่มแบบ 500% แบบเพิ่มแบบก้าวกระโดดเลยไม่ใช่ธรรมดาแต่พวกเรานี่ลดลงเรื่อยๆเคยไปประเทศอินเดียบ่หลวงพ่อหลวงพี่เคยไปเนาะไปนั่งเครื่องอยู่สุวรรณภูมินี่เนาะสุวรรณภูมิมีห้องพระเยอะไหมมีห้องเดียวเนาะไม่มีเนาะมีห้องพระห้องเดียวแต่ห้องละหมาดมีทุกชั้นสุวรรณภูมิมี 4-5 ชั้นก็มีห้องละหมาดทุกชั้นนะแต่พี่น้องมุสลิมขอไปนะพี่น้องมุสลิมมีเพียง 0.5% นะชาวพุทธเรามี 94.75 นะแต่ปรากฏว่าอยู่สนามบินนี่มีห้องพระเล็กๆนิดเดียวนี่บอกว่าอาจารย์เวลาเดินทางไปต่างประเทศไปพักของพระให้แน่วะสิบอกไปดอกเขาไปกับบรมแล้วมันหน่อยๆนึงเอาโตมูไปใส่ตัวชุดเดียวกันเต็มแล้วใช่ไหมแต่ห้องละหมาดมีทุกชั้นนะที่ผมพูดอย่างนี้นี่ไม่ได้พูดให้เกิดความน้อยใจแต่เกิดให้เกิดความรู้สึกว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ส่งเสริมเท่าไหร่เหมือนว่าไม่ได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเท่าไหร่ก็ที่ผมบอกนี่ผมกล่าวว่าเพราะว่าผมบ่ได้เยียวยาโควิดจากรัฐบาลไทยจักสลึงแต่ผมได้จากสหรัฐอเมริกา 54,000 บาทโดนัลด์ทรัมป์ส่งให้งวดแรก1,800ดอลลาร์ประมาณ1,200ดอลลาร์ประมาณ 36,000 แล้วก็งวดที่2ให้อีก600ดอลลาร์รวมกันก็ประมาณ 42,000 แล้วเขาบอกว่าอีกงวดที่3ก็ประมาณ 1,000 ดอลลาร์ก็รวมแล้วน่าจะประมาณ 54,000 ประเทศไทย 7,000 บาทไปล่อเขาคิวกันตากแดดตากหน้าผู้เฒ่าไอ้ 7,000 บาทซื่อๆนะโอ้ยก็ยังโง่แท้เนาะผู้คิดนะเนาะสิให้มันสิอยากหยังผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้านก็มีอบต.กำนันผู้ช่วยยังสารพัดให้เขาเฮ็ดงานเนาะเงินให้เขาเอาไปแจกชาวบ้านเขามีจักคนสิให้ไปซื้อสมาร์ทโฟนมากโอ้ยบางทีล่ะมีแอปพลิเคชันให้เอ็ดแอปพลิเคชันจังสันจังสี่ก่อนเพื่อจังได้เงินขึ้นมาลงทะเบียนอีกโอ้สารพัดเขาส่งให้เลยครับผมกลับมาจากอเมริกา27มกรา2563
เขาโอนมาให้28มกราคมส่งตามกลมาเลยส่งมาโดยตรงเลยบ่ได้ยุ่งยากบ่ได้ไปเส้นหยังจักหน่อยเลยคนไทยว่าไปแม่ใหญ่ขายข้าวปลูกไปซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องละ 8,000 เผื่อมาเอาเงิน 7,000 เห็นบ่จักผู้ใดเป็นคนคิดต้องมีเป๋าตังเป๋าตุงนี่มีคนละครึ่งนี่อย่างนี้สั่งแอปพลิเคชันอย่างต่างๆมาไม่ได้เอื้อประโยชน์แก่คนจนเต็มที่เท่าไหร่อันนี้คือที่พูดหมายความว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นประเทศญี่ปุ่นนี่นักศึกษาลูกศิษย์ผมไปเป็นนักศึกษาไทยที่เรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเขาใช้วีซ่าสติวเดนวีซ่าสติวเดนวีซ่านี่อยู่ที่นั่นเขาก็ส่งให้เลยส่งให้2งวดงวดแรกเยียวยาโควิดงวดแรก 100,000 เยนประมาณ 30,000 บาทงวดที่2เยียวยาโควิดและกระตุ้นเศรษฐกิจ 200,000 เยนประมาณ 60,000 บาท 90,000 บาทเขาส่งให้เลยนะคนไทยว่าพอแล้วคนไทยอยากว่าพอเฒ่าไปทาเอาเงินเยียวยาโควิดจนเป็นล่มนะโอ้ยเทศหรืออย่างนั้นนี่เนาะคือว่าไปตัวทิพย์ตัวแดนจริงๆก็แสดงธรรมให้เราบางทีมันก็หลายๆเรื่องปนเปกันไปเพื่อให้เราได้เกิดประโยชน์เดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้นี่เขาทดสอบเรื่องของสมาธินี่ฝรั่งเขาชอบทดลองชอบทดสอบแล้วเขาก็ศึกษาจริงจังพวก non religion พวกไม่มีศาสนานี่เดี๋ยวนี้สนใจพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็หลายคนอย่างริชาร์ดเกียร์ซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดของอเมริกาก็ศึกษาพระพุทธศาสนากับองค์ดาไลลามะศาสนาพุทธศาสนาแบบทิเบตก็ฝึกแบบ loving kindness loving kindness ก็คือเรื่องเมตตาภาวนาท่านดาไลลามะมาแสดงธรรมที่สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาหน้าสภาผู้แทนราษฎรทำเนียบรัฐบาลของอเมริกานี่แสดงธรรมแล้วนี่กันเทศได้เท่าใดหัวจักบอกกันเทศได้หาล้านครับกันเทศได้หาล้านดอลลาร์เด้บ่แม่นหาล้านไทยหาล้านดอลลาร์ก็ประมาณ150ล้านบาทแต่ความหมายที่พูดนี่คือหมายความว่าฝรั่งเขาบินมาเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาไม่ใช่เขานั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งเขาต้องเสีย30ดอลลาร์เด้ไม่ใช่มีเงินเสียบ่ฝรั่งเขาไปทำสมาธินี่สมมติว่านั่งสมาธินี่พอนั่งสมาธิ1ชั่วโมง30ดอลลาร์เลยคือเฉลี่ยดูแล้วนี่ขนาดก้นกับก้นเจ้าของด้วยนี่ไปจ้างให้เจ้าของนั่งสมาธิบางทีล่ะอันนี้เฮาบ่อาจารย์พระครูดมแทบที่สิจ้างมูเจ้ามานั่งสมาธิเขาต้มกับฟรีเห็นบ่แต่ฝรั่งนี่เขาเข้าคอร์สทำสมาธิภาวนานี่แต่ละครั้งนี่คอร์สละ 45,000 ถึง 100,000 ครับเขาต้องไปจ้างอย่างที่ภาวนาโซไซตี้ที่เวอร์จิเนียผมไปศึกษาประมาณ 3-4 ครั้งสังคมภาวนาที่เวอร์จิเนียภาวนาโซไซตี้เป็นของท่านราหุละพันเตภิกษุชาวประเทศศรีลังกาโยมจะไปลงทะเบียนเพื่อที่จะไปนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนานี่ฝึกฝนสติปัญญานี่ลงทะเบียนวันนี้นี่อีก2ปีข้างหน้าถึงได้ไปนะเพราะว่าคอร์สมันเต็มคลาสมันเต็มอีก2ปีผมจังได้ไปตาเฮาบอกวัดนั่นก็ประกาศมาเด้อมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมโครงการปฏิวัติกรรมเปิดโอกาสให้ญาติโยมปฏิบัติธรรมจังซี่จังซั่นมาเท่านี้ล่ะมาเท่านี้ประเทศไทยอเมริกานี่สวดมนต์ทำสมาธิภาวนาวันละ30ล้านคนคนไทยมือละ2ล้านถึงบูรณ์ในขณะเดียวกันเขาเป็นชาวคริสต์ 90% สังคมพิทธศาสนา 90% แต่ว่าเขาสนใจพระพุทธศาสนามากเฮาพุทธ90กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะแ
ไม่กราบพระอาจารย์วัดอาจารย์คือบ่มีพญานาควัดอาจารย์คือบ่มีพญาครุฑคือบ่มีอันนั้นอันนี้พุ่นน่ะบ่มีนั่งกวักบ่มีแม่ธรณีบ่มีแม่กวนอิมบ่มีจังสันจังสิคือบ่มีจักอย่างบ่เห็นบ่พระพุทธรูปบักใหญ่อยู่นั่งอยู่น่ะบ่เห็นบ่ซั่นพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไปกราบเบิ่งขึ้นไปโบสถ์ไปกราบไปจุดธูป3ดอกปรับสาธุเด้อขอให้ขน่อยมีเงินมีทองร่ำรวยบ่มีเงินก็ขอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบ่ได้สิเสียเงินให้คนเนาะสาธุเด้อขน่อยตกงานอยู่ขอให้มีงานทําบ่มีงานก็ขอพระพุทธเจ้านี่คนไทยบ่มีเมียก็ขอเมียกับพระพุทธเจ้าก็หน่อยอกหักเพราะฉะนั้นขอให้ไปพอคนดีๆผู้สาวงามๆในเด้อซั่นน่ะเบิ่งอธิษฐานคนไทยนะขอลูกดีคนบางคนแต่งงานมา 4-5 ปีบ่มีลูกสาธุเด้อขน่อยอยากได้ลูกพระพุทธเจ้าบ่ได้สิเฮ็ดลูกให้คนโน้นเบิ่งคนไทยไปขอบ่มีเงินก็ขอเลขดีๆเด้อขอไปซื้อได้เงินได้ทองเนี่ยบ่มีเงินขอเงินจากพระพุทธเจ้าบ่มีงานของานจากพระพุทธเจ้าบ่มีเมียขอเมียจากพระพุทธเจ้าบ่มีลูกขอลูกจากพระพุทธเจ้าบ่มีผัวขอผัวจากพระพุทธเจ้าเป็นนายอำเภอมาผมเป็นนายอำเภอมา3ปีหลังจากกราบพระแล้วขอให้มีความโชคดีได้เป็นปลัดจังหวัดขอหยดจากพระพุทธเจ้าอีกนะพระพุทธเจ้าหนีจากสิ่งเหล่านี้ไปหมดแล้วเนาะหนีไปหมดแล้วเฮาพัดเวลาขึ้นไปนี่ชาวไทยนะชาวไทยพุทธแท้ๆนี่นะขึ้นไปจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธเจ้าแล้วบอกขอนั่นขอนี่โอ้ยกันเพิ่นเฮ็ดให้คือเพิ่นคือสิเมื่อยแฮ่มัน70ล้านคนพุ่นเนาะขอทุกคนน่ะที่ขึ้นไปหลวงพ่อสาธุเด้อขอพระซื้อลอตเตอรี่หลายกว่าหมู่ขอให้ขน่อยถึงรางวัลที่1มันก็เลยมองดูแล้วมันรู้สึกว่าน่าสงสารพระพุทธเจ้าสงสารพระพุทธเจ้าที่สุดเลยผมเวลาเห็นคนไทยไปกราบจุดธูปเทียนปรับกราบมาโอ้ยสาธุเด้อขอให้ได้นั่นให้ได้นี่ให้ได้นั่นโอ้พระพุทธเจ้าคือสิเมื่อยแฮ่ไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะถ้าจะทำให้คนแบบนี้แต่ฝรั่งไม่นะขออะไรขอให้สติปัญญาขอให้มีสติขอให้ทำงานอย่าได้ผิดพลาดเพราะให้มีสติให้มีปัญญาให้มีอะไรเฮาคือบ่ขอคือฝรั่งบ่ขอคือขอให้ข้าพเจ้ามีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมขอให้ข้าพระพุทธเจ้าได้พบกับพระศรีอานก็ไปหาที่อยู่บึงการสสกุศลมีเถิดพระศรีอานสิลำบากขออย่างนั่งรถไปหาเลยขอให้พบพระศรีอานในอนาคตการเบื้องหน้านนท์เถิดพระองค์โยมเพื่ออยู่บึงการนี้ก็ไปหาหลุดแล้วเนาะคือบางทีเราขอในสิ่งที่มันบางทีมันเกินไปแล้วก็พอเกินไปเสร็จแล้วนี่ผมว่ามันไม่จำเป็นหรอกต้องขอให้พบกับพระศรีอานผมภาวนาที่ฐานที่ประเทศที่สหรัฐอเมริกาเวลาพาโยมใส่บาตรเนี่ยผมก็จะบอกว่าข้าวของข้าพเจ้าข้าวดังดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวบูชาพระพุทธถวายแด่บูชาพระธรรมถวายแด่พระสงฆ์จิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้พบเมืองแก้วขอให้แคล้วบ่วงมารขอให้พบพระนิพพานไม่ได้มีคำว่าพบพระศรีอานนะขอให้พบพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เถิดพ่อแล้วทำไมต้องไปขอพบพระศรีอานขณะพระพุทธเจ้าที่เราเจออยู่ในขณะนี้ทำไมเราไม่ปฏิบัติตามท่านให้มันสำเร็จมือนี้มืออื่นเดือนนี้เดือนหน้าไปเลยทำให้มันสำเร็จพบพระพุทธเจ้าแล้วยังปรารถนาจะไปพบพระพุทธเจ้าในอนาคตอีกก็พระพุทธเจ้าที่เราพบอยู่นี่ปฏิบัติตามสิทำตามสิท่านก็สั่งสอนเหมือนกันนี่แหละพระศรีอานก็สั่งสอนเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องความไม่ประมาทเรื่องเมตตากรุณาเดียวกันนี่แหละพบแล้วทำไมต้องปรารถนาจะไปพบอีกพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าต
พบอยู่นี้ก็ทำให้มันดีที่สุดเป็นยังคือบริเหตุตัวนี้ว่ามันจะหายก็ยังว่าอยากเทศในคนไทยฟังอย่าสิพอไปเทศให้ฝรั่งฟังเขาเข้าใจกับอาจารย์มุสลิมมาหาผมคนหนึ่งมาผมก็มาบอก I have a lot of suffering ข้าหน่อยทุกแห่งอาจารย์ I have a lot of suffering ทุกที่สุดเลย Can you talk ธรรมะ talk with me just one minute สอนฉันหน่อยสักหนึ่งนาทีเพราะฉันทุกที่สุดเลย I need to dieคอยอยากตายผมก็เลยว่าข้ามดาว please ใจเย็นๆเดี๋ยวได้ตายเอาสิไอ้นี่ทุได้ก็นะคอยอยากตายก็นะผมเลยบอกว่าใจเย็นๆข้ามดาว please เดี๋ยวได้ตายไม่ต้องห่วงหรอกได้ตายแท้มาเจอเฮาแล้วว่าซั่นสอนหน่อยได้ไหมสัก1นาทีก็นะเพราะฉันทุกข์ที่สุดเลยไม่เกิดมาไม่เคยทุกข์ผมก็เลยบอกว่าเอานั่งสมาธิเด้อลองนั่งเบิ่งเอามือมาประสานกันแล้วก็โฟกัสโยมายเอาสติไปกำหนดดูที่จิตใจของคุณขณะนี้มันใจมันมีความรู้สึกยังไง How about your feeling มีความรู้สึกยังไง How about your thinking ขณะนี้คิดอะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิตของคุณในขณะนี้ลองดูให้เพ่งดูให้กำหนดดูก่อนเอา mindfulness ไปกำหนดดูอะไรคือ mindfulness นะมันบ่ฮู้มันบ่เคยได้ยินสติคืออย่างบ่นี่ถามเฮาอีกนะสติคือความรู้สึกตัวในขณะนี้คุณรู้สึกตัวว่าอย่างไรรู้สึกว่าจังใดเป็นจังใดอาการที่มันเกิดขึ้นถามคือหมอนี่แหละว่าเอาค่อยๆเบิ่งเด้อค่อยๆเบิ่งโฟกัสอยู่ใหม่ดูเข้าไปที่จิตใจของคุณค่อยๆเบิ่งมันเบิ่งไปเบิ่งไปนั่งเบิ่งเด้อคันมันคิดไปใส่กับเบิ่งมันคิดไปคว้ากับเบิ่งมันคิดไปข้างบนข้างล่างคิดไปหน้าไปหลังคิดไปโน่นไปนี่คิดอะไรสารพัดทิศความคิดที่มันเกิดขึ้นเป็นหมื่นๆเรื่องก็ตามเอาสติไปกำหนดที่ความคิดของคุณทุกครั้งที่มันคิดปรากฏว่านั่งไปนั่งไปมันเบิ่งความคิดของนั่งไปได้6ชั่วโมงมุสลิมนั่งสมาธิครั้งแรกได้6ชั่วโมงมั้ยเคยนั่งหอด6ชั่วโมงบ่เท่านั้นนั่ง6ชั่วโมงในขณะที่มันนั่งไป6ชั่วโมงนี่มันบอกว่ามันขนลุกเกิดปีติเกิดอะไรต่างๆมีความสุขแต่มันบอกไม่ถูกเห็นพระพุทธเจ้าลอยมา 5-6 ครั้งมันว่าแต่หลักการศาสนาของฉันนี่คือไม่ให้ฉันนึกถึงศาสนาองค์อื่นแต่เห็นผมก็เลยถามว่าผมก็ไปขุดหิมะเนาะผมไปขุดหิมะเสร็จขึ้นมามันนั่งสมาธิตั้งแต่บ่ายโมงเกือบทุ่มหนึ่งผมขึ้นมาสิปิดโบสถ์นะปิดโบสถ์ให้คนออกไปแล้วเข้าพระสงฆ์ก็ไปทำวัดสวดมนต์ขึ้นมา6โมงกว่าๆยังแรงเกือบทุ่มหนึ่งมันยังนั่งสมาธิอยู่ไหมก็เลยถามว่าเป็นจังใดเจ้านั่งไปเป็นจังใดโอ้เกิดพระพุทธรูปลอยมาตั้ง 5-6 ครั้งในขณะที่พระพุทธรูปลอยมาผมก็เลยถามว่าขณะที่พระพุทธรูปลอยมาเจ้ามีความรู้สึกอย่างไรขนลุกเกิดความสุขเกิดมันมาตันอยู่ที่คอนี่ว่าสิ่งที่เราเห็นนี่มันเป็นอิมเพรสซีฟมากมันประทับใจมากประทับใจในใจแล้วเกิดวีริกลาดเกิดปีติเกิดอะไรต่างๆผมก็เลยบอกนั่นแหละคือสมาธิที่มันคุณกำลังได้มันก็เลยนั่งต่อไปแล้วก็ผมเรียก keep your feeling รักษาอารมณ์นี้ไว้รักษาความรู้สึกนี้ไว้ให้ดีๆรักษาไปเฮ็ดไปเฮ็ดมาโอ้เดี๋ยวนี้หันมานับถือพุทธศาสนาครับเดี๋ยวนี้หันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วผมภูมิใจมากเพราะผมว่าผมสอนแล้วมันได้ประโยชน์สอนคนไทยไปเทศวันที่14ธันวาคม2563ที่พระธาตุพนมคนฟังเกือบ 30,000ผมก็ธรรมดามีความรู้สึกธรรมดาอันนี้พูดจริงๆว่ามันธรรมดาเพราะเฮาชอบพูดอยู่แล้วแต่ผมไปสอนมุสลิมได้คนหนึ่งนี่โอ้ยมันมีความสุขแห่งครับที่พูดอย่างนี้นี่ไม่ได้ดูถูกคนไทยอยากจะให้กำลังใจเราด้วยซ้ำอยากไปบอกให้ลูกหลานเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่มาเทศมาแสดงธรรมที่นี่งานบุญพระเวทบอกว่าคนไทยนี่
แกงจืดจังหูคุ้นเกลือหนูกัดเสือจังหูคุ้นแมวลูกแค้นแอวจังหูบุญคุ้นพ่อแม่บัดว่าย่ำเฒ่าแก่แล้วจังหูคุ้นพระศาสนาเฒ่าแก่แล้วนี่จังเขาวัดเขาว่าแม่นบ่อายุ13 14ไปใส่เอา15 16ไปใส่คือบ่มาวัดมาฟังเทศพอได้ยินเสียงพระเทศโอ้ยจะลำคาญปนัยสิเทศจบเนาะให้ฟังลำฟังหลองแค่ไหนปนัยเพิ่นสิเทศเศร้าปนัยเพิ่นสิเศร้าเทศว่ายังไงเด็ก2คนที่นิวยอร์กผมไปเทศคนหนึ่งเล่น iPad อยู่เล่น iPad เสยบ่สนใจบ่สนใจเทศอายุ7ขวบทั้ง2คนน่ะผู้หนึ่งตั้งใจฟังแฮงเฮ็ดสมาธิไปนําบัดนี้มันว่ากันอย่าเล่น iPad หลายฟังเพิ่นผู้เล่นอยู่เพิ่นบอกว่าโว้ยฮีซิงอะซองอิสวิริตรองไทม์เพิ่นว่าเพิ่นห้องเพลงโดนโพดว่าซั่นหลวงพี่ห้องเพลงโดนโพดว่าโนเพิ่นน่ะหมอ1โนฮีธรรมะทอล์คอิสเวรี่ดีฟเพิ่นท่านแสดงธรรมลึกซึ้งมากมีความสุขเวลาได้ฟังมันมาฟังทุกอาทิตย์เลยมั้ยผมไปแสดงธรรมที่นิวยอร์ก5เดือนแสดงธรรมทุกอาทิตย์มันมาทั้ง5เดือนเด็กหน่อยมีปานนี้มันคิดฮอดอยู่ติหรือผมคิดฮอดมันก็บ่ฮู้จักนั่นคือไผผู้มั่วเมาคันการงานบ่ตั้งต่อบ่มีวันสิพบพอเงินลานค่าแพงไผผู้มั่วเมาคันกรรมฐานภาวนาบ่ตั้งต่อบ่มีวันสิพบพอคำพระพุทธเจ้าเพิ่นสั่งสอนขออนุภาพแห่งบุญที่พวกเราได้พากันกระทำบำเพ็ญในวันนี้จงเป็นผลโดนบันดาลอภิบาลคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดนึกสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความประสงค์ทั้งมั่นคงอายุนานวรรณะงามทั้งความสุขมีกำลังอันสมบูรณ์เพิ่มพูนพร้อมทรัพย์สมบัติ3มีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตามขอให้พบแต่ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจเดินทางใกล้ไกลโชคดีลาภผลพูนทวีมั่งมีร่ำรวยด้วยบุญกุศลมั่งมีร่ำรวยด้วยคุณธรรมมั่งมีร่ำรวยด้วยศีลธรรมมั่งมีร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนานาประการมีความสุขทุกเวลามีความสุขทุกลมหายใจด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ